หัวข้อที่ทางกรมเชิญให้มาบรรยายในวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อกี้ทางพิธีกรก็บอกไปแล้วว่าคือเรื่องของเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพและเรื่องของประสบการณ์ในงานที่หลากหลายนะครับสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการทีนี้ผมอยากถามนิดนึงว่าในที่นี้นี่คือท่านใดเป็นผู้อำนวยการบ้างแล้วครับครับมีนะครับมีบางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็คือตำแหน่งเป้าหมายแล้วล่ะนะครับของในวันนี้นะครับแต่จริงแล้วก็คือว่าที่จะพูดในวันนี้นะครับก็หลายๆท่านน่าจะพอทราบนะครับเกี่ยวกับรายละเอียดบางส่วนแล้วนะครับก็ถือว่ามาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ทราบหรือว่าทราบแต่เพียงผิวเผินว่าเอ๊ะเรื่องของcareer path เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับอาจจะเคยได้ยินนะครับว่าเอ๊ะมันมีสถานะแบบไหนเรื่องของประสบการณ์หลากหลายเป็นเรื่องที่เราเพิ่งใช้มาได้แค่ปีงบประมาณเดียวเนี่ยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับท่านที่เป็นผู้อำนวยการไปแล้วก็อาจจะได้เปรียบนิดนึงนะครับเพราะว่าถือว่าท่านเนี่ยโทษนิดหนึ่งขัดข้องทางเทคนิคนะครับสำหรับท่านที่เป็นแล้วเนี่ยครับก็ถือว่าท่านก็โชคดีนิดนึงเพราะว่าท่านก็ถือว่ามีคุณสมบัติไปแล้วนะครับผมเรียนอย่างนี้ครับว่าพวกท่านเนี่ยอยู่ในกรมที่จะเรียกได้ว่าเป็นกรมอะไรครับมันสมองของกระทรวงเกษตรก็ว่าได้นะครับเพราะว่าหน่วยงานของท่านเนี่ยลักษณะของท่าน เป็นหน่วยงานทางวิชาการนะครับทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์วิจัยประเมินผลนะครับ เปรียบเหมือนกับอย่างกระทรวงอุตสาหกรรมเขาก็มีสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนะครับกระทรวงการคลังเขาก็มีสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับท่านก็ถือว่าเป็นหน่วย เรียกว่าเป็นหน่วยมันสมองนะครับเป็นส่วนที่เราเป็นหัวกะทิของกระทรวงเกษตรนะครับในส่วนที่ผมพูดในวันนี้เนี่ยผมจะแยกออกเป็นสองเรื่องหลักๆด้วยกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องของเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพหรือว่า career path หลายๆท่านคงเคยได้ยินคำว่า career path นะครับ career path เนี่ยจริงๆแล้วมันมีความหมายอยู่2นัยยะด้วยกันนะครับนัยยะแรกเนี่ยในทางทฤษฎีเนี่ยคือเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งในการบริหารทรัพยากรบุคคลนะครับหลายๆท่านคงจะได้เคยได้ยินคำว่าการจัดทำCDP นะครับการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าของตำแหน่งเป้าหมายตรงนั้นเนี่ยมันเป็นทฤษฎีในการที่เราจะพัฒนาข้าราชการนะครับคนหนึ่งหรือว่าข้าราชการกลุ่มหนึ่งเนี่ยเพื่อให้เขาไปสู่ตำแหน่งเป้าหมายเพื่อที่จะได้ปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานเนี่ยนะครับได้อย่างที่ส่วนราชการเนี่ยต้องการนะครับนั่นคือความหมายในทางทฤษฎีซึ่งตัวนั้นเนี่ยมันก็มีวิธีการในทางวิชาการในทางทฤษฎีที่ต้องไปดำเนินการนะครับแต่ในอีกความหมายหนึ่งเนี่ยคำว่า career path เนี่ยมันก็คือเส้นทางนะครับเส้นทางการเจริญเติบโตของข้าราชการเมื่อเข้ามาบรรจุเข้ารับราชการไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งประเภทใดก็ตามเนี่ยนะครับก็จะมีเส้นทางความก้าวหน้านะครับเส้นทางที่วางเอาไว้ว่าจะไปสู่ตำแหน่งใดได้บ้างนะครับนั่นคือ career path ในอีกความหมายหนึ่งซึ่งในวันนี้ที่ผมจะเล่าให้ทุกท่านฟังเนี่ยก็เป็น career path ในความหมายนี้นะครับคือในความหมายของเส้นทางความก้าวหน้าทั่วไปนะครับไม่ใช่เรื่องของการจัดทำเส้นทางความก้าวหน้าที่เป็นตัวทฤษฎีนะครับแน่นอนว่าพอเราพูดถึง career path เนี่ยเราก็ต้องมาทำความเข้าใจกันนิดนึงก่อนนะครับเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องเก่าแล้วเพราะว่าเราใช้ระบบนี้เนี่ยนะครับมา11ปีแล้วนะครับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน2551นะครับเริ่มใช้วันมีผลเนี่ยคือมกราคม2551แต่ว่าเราเริ่มใช้ระบบนี้จริงๆเนี่ยคือวันที่11ธันวาคม2551
มันก็คือเพิ่งครบ11ปีไปเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับทุกท่านคงจะเคยหลายๆท่านคงจะเคยเห็นภาพนี้แล้วด้วยนะครับถ้าไม่ใช่น้องที่เข้ามาใหม่ๆนะครับหลายๆท่านคงเคยเห็นแล้วว่าเดิมทีเนี่ยตำแหน่งของเราเนี่ยนะครับเป็นตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นตำแหน่งลักษณะของพีระมิดนะครับฐานข้างล่างเนี่ยก็คือตำแหน่งที่เริ่มจากระดับบรรจุไม่ว่าจะเป็นเริ่มจากระดับ1นะครับคือจบปวช.ระดับ2คือปวส.ระดับ3คือปริญญาตรีนะครับระดับ4คือปริญญาโทและระดับ5คือปริญญาเอกแล้วก็ไล่กันมาตามคุณวุฒินะครับแล้วก็สามารถที่จะเติบโตขึ้นมาได้นะครับสู่ระดับ6ระดับ7ระดับ8ไปจนถึงระดับ11ซึ่งก็คือระดับสูงสุดก็คือปลัดกระทรวงนะครับมีบัญชีเงินเดือนเพียงแค่บัญชีเดียวนะครับแต่ว่าแยกตามระดับนะครับระดับ1ก็มี1บัญชีระดับ2ก็มีโทษครับระดับ1ก็มี1ช่องนะครับแล้วก็ไล่เป็นขั้นไประดับ2ระดับ3ก็มีเป็นแต่ละช่องแต่ว่ารวมอยู่ในบัญชีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาปรับบัญชีเมื่อก่อนเนี้ยมันก็จะค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าเราเวลาปรับเนี่ยเราต้องปรับทั้งบัญชีเราจะเลือกปรับเฉพาะระดับใดระดับ1ไม่ได้นะครับจากระบบเดิมนะครับ ที่เราเรียกว่าระบบ C เนี่ยนะครับ C ย่อมาจาก Common Level ก็คือระดับที่เป็นมาตรฐานกลางนะครับมาสู่ระดับที่เราเรียกว่าระบบจำแนกตำแหน่งที่เป็นลักษณะของประเภทตำแหน่งหรือว่าที่เราเรียกกันว่าระบบแท่งเนี่ยนะครับก็แยกออกมาได้เป็น4ประเภทด้วยกันนะครับตำแหน่งที่ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้จบการศึกษาคุณวุฒิปริญญาแล้วก็บอกว่าเป็นตำแหน่งประเภททั่วไปก็กำหนดเอาไว้เป็น4ระดับนะครับตำแหน่งสำหรับคนที่สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ปริญญาตรีขึ้นไปแล้วก็บอกว่าเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการก็มี5ระดับนะครับส่วนตำแหน่งอำนวยการกับบริหารเนี่ยเป็นตำแหน่งที่กำหนดตามโครงสร้างส่วนราชการนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อใดที่มีส่วนราชการเกิดขึ้นมีกรมเกิดขึ้น1กรมต้องมีตำแหน่งอธิบดี1ตำแหน่งแน่นอนนะครับรองอธิบดีก็ว่ากันไปตามลักษณะงานนะครับตามกว่าเหตุผลความจำเป็นมีกระทรวงเกิดขึ้น1กระทรวงแน่นอนต้องมีปลัดกระทรวงเกิดขึ้น1ตำแหน่งนะครับรองปลัดกระทรวงก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ภารกิจแล้วแต่กลุ่มภารกิจที่จัดขึ้นนะครับก็แบ่งเป็นแต่ละประเภทก็แบ่งเป็น2ระดับระดับต้นกับระดับสูงนะครับมีบัญชีเงินเดือนแยกประเภทนะครับทั่วไปก็มีบัญชีหนึ่งวิชาการอำนวยการบริหารแยกนะครับแยกหมดเพราะฉะนั้นเวลาปรับเนี่ยเราไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องปรับทั้งหมดนะครับเพราะว่าเวลาปรับเงินเดือนเนี่ยมันจะกระทบหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาวะค่าเงินนะครับหรือว่าภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลนะครับทุกวันนี้เนี่ยงบบุคลากรนะครับส่วนที่เป็นงบบุคลากรจริงๆของภาครัฐในส่วนที่เป็นงบบุคคลเนี่ยนะครับปกติแล้วไม่ควรจะเกินประมาณ30-40% นะครับปกติไม่ควรจะเกินประมาณนี้นะครับแต่ในบางส่วนราชการถ้าแยกออกมาแล้วเนี่ยนะครับบางส่วนราชการสูงถึง 70-80% เลยทีเดียวนะครับเมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนผมก็ไปนั่งในคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณนะครับของทั้งสภาผู้แทนราษฎรและก็ของวุฒิสภาเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับบางส่วนราชการเนี่ยงบบุคลากรเฉพาะงบบุคลากรนะครับสูงถึง 80%นะครับ 80% เลยทีเดียวคืออันนี้ถ้าเกิดว่าดูเป็นรายกรมนะครับเพราะนั้นท่านลองคิดดูครับว่าอีก 20% ที่เหลือนะครับมันก็คือเป็นงบดำเนินการงบลงทุนเนี่ยนะครับมันก็คือเหลือเงินนิดหน่อยเท่านั้นเองเพราะว่า 80% ถูกจ่ายไปแล้วให้เป็นค่าเป็นเงินเดือนเป็นค่าตอบแทนทั้งเงินเดือนของข้าราชการนะครับทั้งค่าตอบแทนของพนักงานราชการหรือว่าค่าตอบแทนลูกจ้างอื่นๆที่จ้างในสาขาอื่นๆเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลก็ให้โจทย์ทางกพ.มาว่าทำอย่างไรถึงจะลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคคลตรงนี้ลงไปได้
นะครับตรงนี้ก็เป็นโจทย์ตัวหนึ่งนะครับอันนี้คือให้ท่านเห็นเฉยๆว่าในกฎหมายมาตรา46ของพรบ.ระเบียบราชการพลเรือนเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าพอมันแยกประเภทแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าในตอนที่เราเปลี่ยนระบบเราไม่ได้มีข้าราชการที่เข้ามาใหม่เพียวๆทั้งหมดนะครับเรามีข้าราชการที่อยู่ในระบบนั้นก่อนหน้านั้นแล้วเนี่ยจำนวนมากซึ่งถือว่าเป็นจำนวนเรียกว่าจำนวนส่วนใหญ่เลยล่ะนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องมีการเทียบนะครับเทียบว่าในแต่ละระดับเนี่ยคือ C อะไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คืออย่างที่ท่านเห็นนะครับว่าระดับปฏิบัติการผมยกตัวอย่างเช่นวิชาการระดับปฏิบัติการเนี่ยก็คือ C3 ระดับ3ถึงระดับ5นะครับก็คือเรียกว่าถ้าเป็นณปัจจุบันนี้เราก็เรียกว่าระดับแรกบรรจุนะครับจบปริญญาตรีเข้ามาก็สตาร์ทที่ปฏิบัติการแต่ว่ารับเงินเดือนนะครับเม็ดที่เท่ากับระดับ3ของเดิมนะครับถ้าเป็นจบปริญญาโทก็เป็นปฏิบัติการเหมือนกันแต่เงินเดือนก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับเทียบเท่ากับระดับ4ของของเดิมนะครับระดับ5คือปริญญาเอกนะครับก็มีการรวบระดับตำแหน่งเดิมเข้ามาสู่ระดับตำแหน่งใหม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็คงทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเมื่อเทียบกลับไปเป็นระบบ C แล้วเนี่ยมันคือ C อะไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็กำหนดโดยกฎกพ.ว่าได้หลักเกณฑ์การจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งนะครับซึ่งจะบอกว่าตำแหน่งแต่ละประเภทแต่ละระดับนั้นนะครับมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับผมยกตัวอย่างเช่นว่าตำแหน่งในวันนี้จะพูดถึงตำแหน่งอำนวยการเป็นหลักนะครับเช่นตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูงเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องของบริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรมนะครับระดับกรมก็คืออธิบดีต่ำกว่าระดับกรมก็คือผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการกองผู้อำนวยการศูนย์ผู้อำนวยการสถาบันแล้วจะเรียกนะครับตามประเภทของหน่วยงานแต่หน่วยงานนี้เนี่ยต้องเป็นหน่วยงานที่ปรากฏตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเท่านั้นนะครับจึงจะถือว่าเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการนะครับลักษณะงานก็จะมี 3-4 ด้านอย่างที่ท่านทราบมีด้านแผนงานด้านบริหารงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณซึ่งถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก4ด้านของตำแหน่งผู้อำนวยการนะครับตำแหน่งประเภทบริหารคือตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงก็คือระดับปลัดกระทรวงกับรองปลัดกระทรวงนั่นแหละนะครับแล้วก็ระดับอธิบดีนะครับและตำแหน่งอื่นที่กพ.กำหนดเป็นตำแหน่งประเภทบริหารนะครับตำแหน่งอื่นที่กพ.กำหนดเป็นประเภทบริหารเช่นอะไรนะครับเช่นตำแหน่งที่ปรึกษาที่เป็นนักบริหารนะครับตำแหน่งนี้อาจจะเป็นตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นตำแหน่งเฉพาะไม่ได้มีในทุกส่วนราชการนะครับจะเป็นตำแหน่งที่เอาไว้โยกย้ายข้าราชการนะครับในระดับปลัดกระทรวงกับระดับอธิบดีนะครับซึ่งจะกำหนดเอาไว้จำนวนหนึ่งนะครับหรือว่าอย่างที่ผ่านมาเนี่ยอย่างตอนที่มีมาตรา44นะครับท่านก็จะเห็นว่าหลายๆท่านก็อาจจะถูกโยกไปเป็นผู้ตรวจราชการพิเศษอย่างเงี้ยนะครับที่ปรึกษาพิเศษผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้แหละคือตำแหน่งประเภทบริหารอีกส่วนหนึ่งที่บอกว่าตำแหน่งอื่นนะครับที่กพ.กำหนดเป็นตำแหน่งประเภทบริหารนะครับเป็นตำแหน่งลักษณะแบบนี้นะครับส่วนตำแหน่งประเภทอำนวยการก็อย่างที่ผมเรียนนะครับก็คือหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม1ระดับนะครับและตำแหน่งอื่นที่กพ.กำหนดเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการตำแหน่งอื่นอย่างเช่นผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์เนี่ยโรงพยาบาลศูนย์ไม่ได้ปรากฏตามกฎกระทรวงนะครับแต่ว่าตำแหน่งเป็นอำนวยการนะครับหรือว่าอย่างของโครงการชลประทานในกรมชลประทานเนี่ยนะครับก็ตำแหน่งก็เป็นผอ.อำนวยการระดับต้นนะครับหรือว่าสำนักงานที่ดินสาขานะครับในกรมที่ดินอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการนะครับแต่ว่าพวกนี้เนี่ยไม่ได้ปรากฏในกฎกระทรวงนะครับเป็นตำแหน่งที่กพ.กำหนดไว้แต่เดิมนะตั้งแต่พ.ร.บ.ปี 35นะครับ
ครับผมครับอย่างนี้ครับอันนั้นคือชื่อตำแหน่งทางการบริหารนะครับคืออย่างนี้ครับในส่วนราชการปกตินะครับในกรมปกติส่วนราชการเนี่ยเวลาแบ่งส่วนราชการออกมาโอเคระดับสูงสุดคือกระทรวงนะครับรองลงมาก็คือกรมปกติกรมเนี่ยหัวหน้าส่วนเรียกอะไรครับอธิบดีนะครับแต่ว่าในกฎหมายหลายๆฉบับจะเขียนว่าอธิบดีหรือเทียบเท่านะครับการเรียกชื่อเนี่ยถ้าเป็นชื่อกรมเนี่ยเขาจะเรียกว่าอธิบดีโดยปกติอันนี้คือ 90% นะครับแต่ถ้าเกิดหน่วยนั้นเกิดอย่างของท่านเนี่ยนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเบอร์หนึ่งของท่านเรียกอะไรฮะเลขาธิการใช่ไหมครับคือถ้ามีชื่อว่าสำนักงานเนี่ยมันจะเรียกอยู่สองอย่างถ้าไม่เรียกเลขาธิการก็เรียกผู้อำนวยการนะครับอันนี้คือเป็นการเรียกชื่อเฉยๆนะครับแต่ว่าสถานะเนี่ยเป็นสถานะของกรมเหมือนกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นสำนักงบประมาณเรียกผู้อำนวยการใช่ไหมครับแต่เขาระดับอะไรระดับ11ระดับปลัดกระทรวงนะครับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเบอร์หนึ่งเขาเรียกอะไรครับเลขาธิการคือจริงๆมันจะมีลักษณะการแบ่งนิดนึงนะครับอย่างปกติเนี่ยถ้าเป็นส่วนราชการที่มีคณะกรรมการเป็นผู้บริหารยกตัวอย่างเช่นสำนักงานกพ.เนี่ยนะครับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเรามีกพ.เป็นบอร์ดใหญ่นะครับสำนักงานเนี่ยเป็นเหมือนกับฝ่ายเลขานุการนะครับตัวเบอร์หนึ่งของส่วนราชการก็คือเลขาธิการซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการของคณะกรรมการกพ.นะครับโดยลักษณะมันจะเป็นแบบนี้แต่ว่ามันก็อาจจะมีข้อยกเว้นอย่างเช่นที่บอกอย่างสำนักงบประมาณนะครับมันเป็นชื่อเดิมที่กำหนดมาเขาก็เรียกกันผอ.สำนักงบนะครับอันนี้ก็คือเป็นจะบอกว่ามันเป็นข้อยกเว้นนะครับโดยปกติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกรมเนี่ยจะมีอยู่แค่2 อย่างคือกรมที่บริหารงานโดยเบ็ดเสร็จโดยกรมของตัวเองนะครับกับกรมที่มีการบริหารงานในรูปของคณะกรรมการนะครับเช่นกพ.กพ.ร.สภาพัฒน์นะครับสภาความมั่นคงกฤษฎีกาอะไรพวกนี้ครับนะครับหัวหน้าหน่วยก็จะเรียกว่าเลขาธิการนะครับแต่บางทีก็เป็นข้อยกเว้นจริงๆของท่านเนี่ยก็เป็นข้อยกเว้นนะเพราะว่าเลขาธิการสำนักงานปกติเนี่ยถ้าจริงๆแล้วถ้าเอาตามที่ถูกจริงๆแล้วคือผู้อำนวยการสำนักงานนะครับ อย่างของท่านเนี่ยเทียบกับสำนักงานสถิตินะครับโอเคอันนี้เพราะว่าจริงๆมันไม่ได้มีเหตุผลอธิบายที่ชัดเจน 100% แต่ผมพยายามแค่เทียบให้ฟังเท่านั้นนะครับว่าบางอย่างมันก็เป็นข้อยกเว้นเพราะว่ากฎหมายกำหนดให้เป็นเลขาธิการนะครับครับจริงๆอ่ะก็มันก็อยู่ที่กฎหมายแหละครับคือต้องยอมรับว่าในส่วนของสำนักงานกพ.เองก็ไม่ได้อยู่ในกระบวนการนี้นะครับโดยตรงนะครับคือเราเนี่ยกำหนดตามที่มีกฎหมายกำหนดนะครับอย่างที่เรียนเรากำหนดแค่ชื่อตำแหน่งในสายงานพูดง่ายว่าอย่างตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยเป็นชื่อตำแหน่งทางการบริหารนะครับแต่ชื่อตำแหน่งในสายงานที่กพ.กำหนดคือนักบริหารระดับสูงกพ.จะกำหนดตรงนี้นะครับชื่อตำแหน่งทางการบริหารเนี่ยโดยปกติแล้วมันจะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดนะครับบางทีกฎหมายจะเขียนไว้ว่าให้เลขาธิการเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดอะไรแบบนี้นะครับมันจะถูกกำหนดมาเลยซึ่งอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าบางครั้งมันก็ไม่ได้ตรงตามหลักซะทีเดียวนะครับก็มีหลายๆที่บางที่ทำไมเป็นสำนักงานแล้วใช้ผู้อำนวยการบางที่ทำไมเป็นสำนักงานแล้วใช้เลขาธิการนะครับแต่ถ้าเป็นกรมเนี่ยมันจบเลยว่าถ้าเป็นกรมเนี่ยมันคืออธิบดีแน่นอนมันจะไม่เป็นไม่มีทางเป็นอย่างอื่นนะครับครับ
ในกรณีที่เป็นแต่เดิมเนี่ยถ้าเป็นผอ.สูงเนี่ยต้องเป็นสำนักถูกไหมครับวันนี้กองก็ผอ.สูงผู้อำนวยการสูงเหมือนกันอันนี้หลักอะไรอีกครับ คืออย่างนี้นะครับผมย้อนไปนิดนึงว่าเมื่อก่อนตอนพรบ.35เนี่ยนะครับเมื่อก่อนต้องเรียนว่าเมื่อก่อนเนี้ยผอ.ที่เป็น49เนี่ยแทบจะไม่มีนะครับทีนี้พอหลังจากตอนที่มีการปฏิรูประบบราชการตอนปี45เขาก็พยายามที่จะสร้างทางก้าวหน้าให้กับผอ.นะครับโดยที่จะกำหนดจากผอ.48เนี่ยให้เป็น49นะครับเขาก็มีการรวมงานเช่นยกตัวอย่างเช่นผมยกตัวอย่างของกพ.เลยแล้วกันเห็นชัดๆเมื่อก่อนกพ.จะมีกองกลางซึ่งก็คือกองที่เป็นก็คือสำนักงานเลขานุการกรมเนี่ยที่เป็นแม่บ้านเนี่ยนะครับมีกองคลังนะครับมีกองพัสดุอะไรแบบประมาณนี้นะครับก็รวมเอางานพวกนี้เข้ามาไว้ด้วยกันเอา 2-3 กองมารวมกันแล้วก็ตั้งขึ้นมาเป็นสำนักบริหารกลางก็อัพตำแหน่งผอ48 3ตำแหน่งนี้เอามารวมกันให้เป็นผอ49แล้วก็เรียกชื่อให้มันต่างจากกองปกตินะครับคือพอเป็นกองปุ๊บอาจเป็นผอ48แต่เป็นสำนักเป็น49นะครับแต่พอมาเป็นพรบปี51เนี่ยนะครับเราไม่ได้แบ่งแล้วว่าผอสำนักต้องเป็น49เราแบ่งประเภทอำนวยการอย่างที่บอกว่าเป็นอำนวยการสูงกับอำนวยการต้นเพราะฉะนั้นเรื่องชื่อเนี่ยจึงไม่ใช่สาระอีกต่อไปนะครับแล้วท่านก็จะเห็นว่าพอกพ.ไม่ได้กำหนดแบบนี้เนี่ยย้อนกลับไปที่หน่วยต้นทางซึ่งก็คือกพร.ท่านจะเห็นว่าทุกส่วนราชการณปัจจุบันนี้ถ้าเกิดมีการปรับปรุงกฎกระทรวงใหม่ท่านจะเห็นว่าคำว่าสำนักมันจะเริ่มหายไปแล้วมันจะเหลือแค่ว่ากองอย่างเดียวบางทีชื่อสำนักไม่ได้เปลี่ยนเลยจะเปลี่ยนจากสำนักกลายเป็นกองท่านลองสังเกตดูดีๆนะครับเพราะว่าคือพอกพบอกว่า8หรือ9อำนวยการต้นหรืออำนวยการสูงเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำว่าสำนักหรือกองนะครับทางกพร.เขาก็เลยบอกว่าเปลี่ยนแล้วกันถ้างั้นเขาก็ใช้ชื่อกองให้หมดเพราะว่าคำว่ากองเนี่ยมันเป็นคำที่ใช้มาแต่ดั้งเดิมแล้วว่ามันคือส่วนราชการที่เหมือนกับว่ามีฐานะเป็นนิติบุคคลในระดับหนึ่งนะครับก็มันก็เนี่ยครับเบื้องหลังมันก็ประมาณนี้นะครับนะฮะเพราะนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าได้ยินว่าผอ.สำนักเนี่ยนะครับก็ไม่แน่ว่าผอ.สำนักนั้นจะเป็นอำนวยการต้นหรืออำนวยการสูงนะครับแต่โดยปกติอย่างที่ผมเรียนว่าสำนักเกิดใหม่เนี่ยจะไม่มีแล้วเพราะกพร.ก็จะไม่กำหนดคำว่าสำนักแล้วก็จะกำหนดว่ากองนะครับถ้าเป็นกองที่ถ้าเป็นหน่วยที่ปฏิบัติทั่วไปยกเว้นถ้าเป็นหน่วยวิจัยอย่างเงี้ยเขาอาจจะตั้งชื่อว่าเป็นศูนย์นะครับหรือว่าถ้าเป็นหน่วยอบรมเขาก็จะตั้งชื่อว่าสถาบันเป็นต้นนะครับครับได้ครับอันนี้ก็จริงๆก็ดีครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าทางกพร.เขาว่ายังไงนะครับเพราะเขาเป็นหน่วยต้นนะครับ ครับผมก็ถือว่าดีครับเป็นการแชร์ความรู้นะครับบางทีมันก็มีเบื้องหลังซึ่งหลายๆท่านก็ไม่ทราบหรอกนะครับแล้วสิ่งที่ท่านถามเนี่ยหลายๆคนก็เวลาผมไปพูดหลายคนก็ถามเหมือนกันว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้นะครับบางทีนะมันก็มีเหตุผลเบื้องหลังอยู่นะครับว่าเป็นยังไงนะฮะทีนี้ต่อนิดนะครับเมื่อกี้นี้นะครับกฎอย่างที่ผมเรียนว่ากฎกพ.เนี่ยบอกแล้วว่าตำแหน่งแต่ละประเภทแต่ละระดับนะครับมีหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างไรนะครับสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นเครื่องมือในการบริหารซึ่งทุกท่านคงจะคุ้นเคยนะครับคุ้นเคยในที่นี้คือได้ยินแหละแต่หลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นตัวจริงว่ามันเป็นยังไงนะครับก็คือตัวมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือที่เราเรียกกันย่อๆว่าสเปกนะครับตัวสเปกเนี่ยจะบอกเลยว่าเป็นตำแหน่งประเภทอะไรนะครับชื่อสายงานอะไรนะครับอย่างของท่านเนี่ยนะครับผมดูแล้วว่าโดยส่วนใหญ่นะครับโดยส่วนใหญ่ของท่านเนี่ยจะเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกับเศรษฐกรนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับ
แล้วท่านรู้ไหมครับว่านักวิเคราะห์นโยบายและแผนเนี่ยถ้าถามว่าชื่อสายงานของตำแหน่งนี้ชื่ออะไรท่านรู้ไหมฮะนักวิเคราะห์นโยบายและแผนคือชื่อตำแหน่งแต่ท่านรู้ไหมว่าชื่อสายงานของท่านเนี่ยคืออะไรวิชาการเป็นประเภท นะครับชื่อสายงานของท่านคือวิเคราะห์นโยบายและแผนอันนี้ค่อนข้างตรงอย่างเศรษฐกรนะชื่อตำแหน่งของท่านเศรษฐกรแล้วท่านรู้ไหมชื่อตำแหน่งในสายงานของท่านเนี่ยคืออะไรเมื่อกี้ผมได้ยินนะข้างหน้าตอบมาแล้วทราบไหมครับท่านอื่นเมื่อกี้ข้างหน้าตอบไปแล้วผมได้ยินแล้วนะครับชื่อตำแหน่งในสายงานของท่านคือวิชาการเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ท่านคือปกติถ้าท่านไม่ได้อยู่เอางี้กันถ้าท่านไม่ได้อยู่การเจ้าหน้าที่เนี่ยท่านแทบไม่รู้หรอกนะครับไม่รู้ได้ซ้ำว่าชื่อตำแหน่งเนี่ยนะครับไม่รู้ได้ซ้ำว่าชื่อตำแหน่งเนี่ยมี2ประเภทอย่างที่ผมบอกคือชื่อตำแหน่งในการบริหารนะครับผอ.สำนักผอ.กองผอ.กลุ่มหัวหน้าฝ่ายนะครับอธิบดีรองอธิบดีเลขาธิการรองเลขาธิการเนี่ยนะครับคือชื่อตำแหน่งทางการบริหารนะครับแต่ชื่อตำแหน่งในสายงานคืออย่างที่ผมบอกเช่นเลขาธิการของท่านก็คือนักบริหารนะครับรองเลขาธิการก็คือนักบริหารต้นนะครับผอ.กองสมมติว่าผอ.กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรอย่างเงี้ยตำแหน่งทางการบริหารก็คือผอ.กองนะครับชื่อตำแหน่งในสายงานคือผู้อำนวยการนะครับหรือว่าอย่างศูนย์ประเมินผลอย่างเงี้ยชื่อตำแหน่งทางการบริหารก็คือผอ.ศูนย์นะครับชื่อตำแหน่งในสายงานก็คือผู้อำนวยการเฉพาะด้านวงเล็บวิชาการเศรษฐกิจเนี่ยนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันเป็นเรื่องของเทคนิคจริงๆอ่ะนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าไม่ได้ทำการเจ้าหน้าที่เนี่ยผมเชื่อว่าไม่ทราบแน่นอนนะครับนะฮะทีนี้เนี่ยนี่คือตัวสเปคที่มันจะบอกว่าชื่อตำแหน่งในสายงานอ่ะอย่างที่ยกตัวอย่างนะครับสายงานทรัพยากรบุคคลซึ่งก็คือตำแหน่งบุคลากรเดิมนั่นแหละที่อยู่ในกรมนะครับจริงๆตำแหน่งนี้เนี่ยมันรวมสายงานเดิมเอาไว้เนี่ยเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคลากรซึ่งทำงานการเจ้าหน้าที่ของกรมหรือว่าเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานบุคคลซึ่งเป็นสายงานของสำนักงานกพ.นะครับเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมนะครับนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะครับนักวิชาการสอบนะครับนักวิชาการศึกษาเนี่ยเยอะแยะรวมมาเป็นสายงานทรัพยากรบุคคลนะครับหน้าที่ความรับผิดชอบตำแหน่งอันนี้คือที่ยกตัวอย่างมันคือตำแหน่งประเภทวิชาการก็จะมี4ลักษณะ4ด้านเหมือนกันในทุกสายงานนะครับก็จะมีด้านปฏิบัติการซึ่งก็คือหน้าที่หลักนั่นแหละว่าทำอะไรนะครับด้านการวางแผนนะครับก็เริ่มตั้งแต่วางแผนการทำงานของตัวของตำแหน่งตัวเองไปจนกระทั่งถึงวางแผนในระดับนโยบายนะครับการประสานงานนะครับแล้วก็ด้านการบริการก็จะไล่ระดับกันไปเรื่อยๆนะครับส่วนที่3คือส่วนของคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งซึ่งตรงนี้แหละนะครับเป็นตัวที่ใช้เยอะที่สุดของสเปกเนี่ยนะครับเพราะตัวคุณสมบัติเนี่ยมันบอกอะไรบ้าง1บอกวุฒิการศึกษานะครับถ้าท่านจะเข้ามาดำรงตำแหน่งได้1ท่านต้องมีวุฒิการศึกษาที่ตรงกับสเปกนะครับอันที่2บอกอะไรบอกระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนะครับอันที่3คือบอกคุณสมบัติอื่นๆที่จำเป็นนะครับอย่างนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเนี่ยเป็นสเปกที่ในทางการบริหารงานบุคคลเรียกว่าสเปกเปิดก็คือทุกวุฒิการศึกษาเข้ามาได้หมดเพราะนั้นเวลาท่านเปิดสอบเนี่ยนะครับท่านก็สามารถที่จะเปิดรับได้ทุกคุณวุฒินะครับคือคนที่จบไม่ว่าวุฒิอะไรก็แล้วแต่ที่จบไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีโทเอกแล้วแต่ระดับที่ท่านกำหนดเนี่ยนะครับแต่ทุกวุฒิเนี่ยสามารถที่จะมาสอบแข่งขันได้นะครับในขณะที่ถ้าเป็นเศรษฐกรเนี่ยวุฒิจะค่อนข้างจำกัดเพราะท่านต้องจบทางอะไรครับเศรษฐศาสตร์
จบทางบัญชีจบทางบริหารธุรกิจนะครับแต่จะทางอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้อะแต่ว่าใน3สาขาเนี้ยนะครับท่านมาสอบแข่งขันได้นะครับลักษณะอันนี้จะเรียกว่าลักษณะของวุฒิของสเปคที่เรียกว่ากึ่งปิดนะครับกึ่งปิดแล้วก็จะมีสเปคอีกประเภทหนึ่งอีกลักษณะหนึ่งก็คือที่เป็นวุฒิปิดนะครับเช่นนักบัญชีต้องจบบัญชีเท่านั้นนะครับหรือว่านิติกรต้องจบนิติศาสตร์เท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับจะมีลักษณะ3ลักษณะด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบนะครับของตำแหน่ง4ประเภทตำแหน่งที่ว่ามันสามารถที่จะหมุนเวียนเคลื่อนย้ายกันได้นะครับจริงๆโดยระบบเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าโดยระบบเนี่ยตัวหลักเกณฑ์ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยยังเป็นหลักเกณฑ์เดิมที่เราใช้ตั้งแต่พ.ร.บ.ปี 35นะครับเพราะนั้นถ้าผมไม่ทราบว่าในนี้มีใครที่อยู่การเจ้าหน้าที่บ้างไหมครับนะครับท่านจะทราบว่าหนังสือเวียนที่กพ.ออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารงานบุคคลเนี่ยต้องยอมรับว่ามันเวียนจริงๆนะครับนะฮะท่านถามการเจ้าหน้าที่ได้เลยวอที่เกี่ยวกับเรื่องของการแต่งตั้งเนี่ยนะครับว7ปี52พูดถึงเรื่องของการแต่งตั้งตำแหน่งประเภทเดียวกันเช่นวิชาการไปวิชาการทั่วไปไปทั่วไปอย่างเงี้ยนะครับมีกี่วอะไรในนั้นเป็น 20-30 วอนะครับที่ปรากฏอยู่ในนั้นเนี่ยนะครับหรือว16ปี52ดำรงตำแหน่งต่างประเภททั่วไปไปวิชาการวิชาการไปอำนวยการอย่างเงี้ยนะครับก็มีอีกประมาณ30วออยู่ในนั้นนะครับเราก็เรียกกันเล่นๆว่าเป็นวอลายแทงเพราะว่ามันจะบอกว่าต้องไปดูว่าพูดถึงสมมติพูดถึงจะแต่งตั้งเนี่ยระดับอำนวยการต้นอย่างเงี้ยนะครับจากวิชาการไปอำนวยการต้นใช้วออะไรก็อย่างนี้ก็จะบอกอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าจากวิชาการไปอำนวยการสูงใช้วออะไรอย่างนี้ก็จะบอกอยู่นะครับเพราะนั้นต้องยอมรับว่ามันเวียนจริงๆนะครับเจ้าหน้าที่ที่ทำเนี่ยถ้าไม่ได้ทำอยู่ทุกวันเนี่ยยังจำไม่ได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยก็จะให้ท่านเห็นภาพว่าเห็นภาพรวมว่าจริงๆแล้วตำแหน่งนะครับในแต่ละประเภทเนี่ยมันสามารถที่จะเคลื่อนย้ายกันได้นะครับเคลื่อนย้ายกันได้ในระหว่างประเภทนะครับทั่วไปสามารถมาวิชาการได้นะครับวิชาการนะครับสามารถไปอำนวยการได้ทั่วไปสามารถไปอำนวยการได้นะครับแล้วก็วิชาการอำนวยการก็สามารถที่จะไปบริหารได้นะครับครับในตำแหน่งผู้บริการนะครับทั่วไปกับตำแหน่งผู้บริการเฉพาะเช่นตะกี้ที่ท่านอ่านครับทำงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยครับถ้าคนที่จะเข้าเดินเข้าไปที่จะต้องเป็นเขาบังคับคือเกี่ยวกับเฉพาะในตำแหน่งเฉพาะอย่างนี้ครับผมเปรียบเทียบให้ฟังเลยกันนะครับอย่างของท่านเนี่ยสักอันหนึ่งกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรผู้อำนวยการเป็นระดับสูงเหมือนกันกับศูนย์ประเมินผลนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการเฉพาะด้านที่ผมบอกเมื่อกี้นี้นะครับถ้าเป็นผู้อำนวยการปกติที่ไม่มีเฉพาะด้านเนี่ยนะครับเราไม่ได้กำหนดคุณวุฒิเรื่องของคุณวุฒิเพราะนั้นคุณวุฒิอะไรก็ได้นะครับสามารถที่จะไปดำรงตำแหน่งได้ไม่มีคุณวุฒิก็ดำรงตำแหน่งได้ใช่ครับในการที่จะดำรงตำแหน่งผอ.นะครับมีวุฒิหรือไม่มีวุฒิก็ได้ถ้าเป็นผู้อำนวยการเฉยๆนะครับแต่ถ้าเป็นผู้อำนวยการเฉพาะด้านปุ๊บมันจะมีข้อหนึ่งที่บอกว่าคุณจะต้องมีวุฒิปริญญาตามที่กำหนดยกตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยที่บอกว่าผู้อำนวยการเฉพาะด้านวิชาการเศรษฐกิจท่านก็ต้องมีวุฒิที่ตรงกับวิชาการเศรษฐกิจเช่นท่านต้องมีวุฒิทางบัญชีท่านต้องมีวุฒิทางบริหารธุรกิจอย่างนี้เป็นต้นครับถ้าสมมติว่าย้ายเช่นในกรณีเหมือนกันครับเหมือนกันครับเหมือนกันครับคือท่านย้ายได้เฉพาะที่เป็นทั่วไปที่ไม่มีวงเล็บกำหนดอย่างเงี้ยได้ครับแต่ถ้าท่านจะย้ายมาเป็นเฉพาะด้านท่านอย่างแรกเลยท่านต้องมีวุฒินั้นนะครับอาจจะมีอีกส่วนหนึ่งคือว่าถ้าได้รับการยกเว้น
อาจจะกพ.อันนี้ก็ตั้งได้นะครับแต่อันนั้นต้องเป็นกรณีพิเศษนะครับนะครับขอยกเว้นได้แต่จะได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะฮะ นะครับตำแหน่งวิชาการมันก็เมื่อกี้อย่างที่บอกยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับมันมี5ระดับในแต่ละระดับเนี่ยกฎกพ.ก็จะบอกว่ามันเป็นตำแหน่งลักษณะแบบไหนนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าระดับปฏิบัติการก็เป็นระดับที่เรียกว่าแรกบรรจุก็คือรับเข้ามาวุฒิป.ตรีป.โทป.เอกนะครับพอสูงขึ้นมาหน่อยเป็นชำนาญการนะครับก็เราก็มีด้วยกัน3ลักษณะก็คือตำแหน่งที่มีประสบการณ์นะครับตำแหน่งที่ปฏิบัติงานวิชาการที่มีประสบการณ์หรือว่าตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานนะครับอาจจะเป็นหัวหน้าฝ่ายนะครับหรือหัวหน้ากลุ่มขนาดเล็กนะครับพอโตขึ้นมาเป็นชำนาญการพิเศษก็เรียกว่ามีประสบการณ์ในงานที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะเป็นหัวหน้าหน่วยงานขนาดใหญ่เช่นเป็นผอ.ส่วนเป็นผอ.กลุ่มเป็นต้นนะครับเหมือนกันประเภททั่วไปก็เหมือนกันนะครับแต่ประเภททั่วไปเนี่ยจริงๆแล้วในระดับทักษะพิเศษเนี่ยมันจะมีเฉพาะแค่4สายงานเท่านั้นนะครับคือพวกศิลปินทั้งหลายครับคีตศิลปินนาฏศิลปินดุริยางคศิลปินแล้วก็นายช่างศิลปกรรมแค่4สายงานนี้เท่านั้นที่มีระดับทักษะพิเศษนะครับสายงานอื่นจะถึงแค่อาวุโสนะครับจะไม่มีทักษะพิเศษนะครับอันนี้เป็นcareer path ที่ระยะเวลาที่ท่านเห็นเนี่ยคือระยะเวลาขั้นต่ำตามสเปกนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันคงไม่ได้แบบนี้นะครับนะฮะสิ่งที่จะได้ก็คือปฏิบัติการขึ้นชำนาญการเนี่ยได้แน่นอนนะครับถ้าท่านสมมุติเข้ามาที่วุฒิปตรีอ่ะ6ปีท่านก็ขึ้นเป็นชำนาญการได้นะครับถ้าเป็นปโทก็4ปีปเอกก็2ปีอันนี้แน่นอนเพราะว่าตำแหน่งระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการเนี่ยเราเรียกว่าตำแหน่งเลื่อนไหลนะครับก็คือเป็นตำแหน่งของที่ดำรงอยู่สมมติเข้ามาที่ตำแหน่งเลขที่50ท่านก็เลื่อนที่เลขที่50นั่นแหละแต่พอจะไปชำนาญการพิเศษเนี่ยนะครับต้องไปดูโครงสร้างตำแหน่งว่าตำแหน่งมันเลื่อนไหลไปถึงชำนาญการพิเศษหรือเปล่าหรือว่าต้องไปหาเลขอื่นในการขึ้นนะครับเพราะโดยปกติตำแหน่งก็จะเลื่อนไหลอยู่แค่2ระดับนะครับยกเว้นตำแหน่งที่มีลักษณะพิเศษเช่นตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับที่มีลักษณะของงานวิจัยพัฒนาหรือว่าตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในอย่างเงี้ยนะครับที่จะยาวถึงชำนาญการพิเศษนะครับทีนี้พอถึงชำนาญการพิเศษแล้วเนี่ยมันก็มี2เส้นทางจริงๆที่บอกว่าเลือกเนี่ยคงไม่ใช่ตัวท่านเลือกอ่ะนะครับแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะไปได้2เส้นทางก็คือขึ้นไปเป็นเชี่ยวชาญนะครับถ้ามีตำแหน่งนะครับถ้ามีตำแหน่งให้ขึ้นหรือไปเป็นอำนวยการต้นหรือไปเป็นอำนวยการสูงนะครับนะฮะก็อันนี้ก็ให้ท่านเห็นนะครับอันนี้ทั่วไปก็เช่นเดียวกันอย่างที่ผมบอกนะครับว่าในส่วนของทั่วไปเนี่ยนะครับก็สามารถที่ไปเป็นอำนวยการได้นะครับอาวุโส7ปีไปเป็นอำนวยการสูงได้นะครับ6ปีไปเป็นอำนวยการต้นได้นะครับเหมือนเมื่อกี้นี้ที่วิชาการถ้า3ปีชำนาญการพิเศษ3ปีก็ไปเป็นอำนวยการต้นได้นะครับนะฮะอันนี้ก็ให้ท่านเห็นในภาพสรุปของตัวสเปกเกี่ยวกับเรื่องของระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนะครับแต่จริงแล้วอย่างที่ผมบอกว่าอันนี้เป็นเพียงส่วนเดียวก็คือมันพูดถึงเรื่องของระยะเวลาอย่างเดียวนะครับแต่มันยังมีส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณวุฒิเรื่องของประสบการณ์นะครับเรื่องของคุณสมบัติอื่นๆแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของหลักเกณฑ์และวิธีการในการแต่งตั้งนะครับทีนี้มาอีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนเมื่อกี้เนี่ยคือส่วนของตัวมาตรฐานกำหนดตำแหน่งซึ่งนะครับก็จะเป็นตัวบอกว่าในแต่ละตำแหน่งเนี่ยนะครับสามารถที่จะขึ้นไปถึงระดับใดได้บ้างนะครับในตัวของตำแหน่งนั้นนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยของท่านเนี่ยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเนี่ยนะครับในตัวสเปกเนี่ยมันกำหนดได้ถึงทรงคุณวุฒินะครับ
เศรษฐกรก็เช่นเดียวกันก็กำหนดได้ถึงทรงคุณวุฒิแต่นะครับแต่จะกำหนดได้หรือไม่ก็ต้องขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งนะครับที่ผมยกมานะครับใน PowerPoint ตรงนี้เนี่ยนะครับท่านจะเห็นว่าอันนี้คือโครงสร้างของหน่วยงานในระดับกองหรือระดับสำนักนะครับโดยปกติเนี่ยนะครับในระดับกองจะชื่อกองหรือชื่อสำนักก็แล้วแต่เนี่ยนะครับโครงสร้างก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือมีผู้อำนวยการสำนักหรือผู้อำนวยการกองซึ่งเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการนะครับแล้วก็บางสำนักนะครับก็จะมีข้างใต้เป็นตำแหน่งผู้ช่วยชาญนะครับอย่างเช่นของท่านเนี่ยกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรนะครับมีผู้อำนวยการระดับสูงมีตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเศรษฐกิจการเกษตรกับผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายพัฒนาการเกษตรชนบทนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญทั้งคู่นะครับก็จะอยู่ระหว่างผอ.สำนักกับหัวหน้ากลุ่มเนี่ยนะครับนอกนั้นข้างใต้เนี่ยท่านจะแบ่งว่าจะเป็นกลุ่มนะครับเป็นส่วนเป็นฝ่ายนะครับก็แล้วแต่นะครับของท่านเนี่ยส่วนใหญ่ท่านแบ่งเป็นส่วนนะครับส่วนนโยบายและแผนการเกษตรส่วนวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจการเกษตรนะครับแล้วก็ข้างล่างท่านก็แบ่งเป็นกลุ่มอีกนะครับเป็นเช่นเป็นกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์กลุ่มนโยบายและแผนรายสินค้ากลุ่มนโยบายและแผนเฉพาะกิจนะครับการแบ่งนะครับกองหรือสำนักนะครับอันนี้คือที่ปรากฏในกฎกระทรวงอย่างที่ผมเรียนตำแหน่งผอ.เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการตามกฎกระทรวงแต่ตำแหน่งข้างใต้ที่เป็นผอ.กลุ่มหรือหัวหน้ากลุ่มเนี่ยหรือหัวหน้าฝ่ายเนี่ยนะครับเป็นตำแหน่งที่เรียกว่าเป็นตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่ากองต่ำกว่ากรม2ระดับนะครับก็คือส่วนข้างล่างจากสำนักลงมาเนี่ยนะครับไม่ใช่หน้าที่ของกพร.แล้วเป็นหน้าที่ของส่วนราชการของท่านเนี่ยนะครับในการที่จะแบ่งแต่ว่าการแบ่งตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการแบ่งตรงนี้เนี่ยเพื่อหลักๆเลยคือเพื่อประโยชน์ทางการบริหารงานนะครับเพื่อให้เห็นชัดเจนว่างานแต่ละงานในสำนักนึงเนี่ยนะครับมีใครต้องรับผิดชอบงานอะไรบ้างนะครับแล้วมีกระบวนการในการปฏิบัติการเป็นอย่างไรนะครับแต่มันจะไปผูกกับเรื่องของการกำหนดตำแหน่งนะครับเพราะว่าหลักเกณฑ์ข้อหนึ่งที่กพ.กำหนดก็คือว่าส่วนต่างๆพวกนี้นะครับกพ.กระทรวงต้องเห็นชอบแล้วนะครับถึงจะมากำหนดตำแหน่งได้นะครับเช่นสมมติปัจจุบันนี้ท่านมีอยู่สมมติ5ส่วนแล้วท่านเกิดอยากแบ่งส่วนที่6ขึ้นมานะครับถามว่าท่านแบ่งได้ไหมคำตอบก็คือได้ท่านจะแบ่งส่วนที่6ส่วนที่7ส่วนที่8แบ่งไปอีก10ส่วนก็ได้นะครับแต่จะไม่มีผลในเรื่องของการกำหนดตำแหน่งคือท่านก็ต้องเกลี่ยตำแหน่งข้างในของสำนักหรือเกลี่ยข้างในของกรมนั่นแหละนะครับมาดำเนินการเองนะครับท่านไม่สามารถที่จะขอกำหนดตำแหน่งผอ.กลุ่มเป็นชำนาญการพิเศษได้นะครับนะฮะเพราะว่าส่วนพวกนี้เนี่ยอกพ.กระทรวงไม่ได้เห็นชอบนะครับที่เราต้องกำหนดแบบนี้เพราะว่าก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเรากำหนดในเรื่องของหลักเกณฑ์เนี่ยในภาพรวมเพราะนั้นมันก็ต้องมีตัวอะไรที่มันเป็นตัวล็อกไว้ชั้นหนึ่งนะครับคือเราก็ให้อำนาจส่วนราชการนะครับในหลายๆเรื่องแต่บางอย่างเราก็ต้องคีปเอาไว้บ้างเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ตอนต้นว่าในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านบุคคลเนี่ยนะครับมันเพิ่มสูงขึ้นมากเวลากำหนดท่านรู้ไหมครับว่าข้าราชการ1คนนะครับตั้งแต่เข้ามาบรรจุนะครับเริ่มรับราชการที่อายุอาจจะประมาณสัก20เศษๆเนี่ยนะครับไปจนกระทั่งถึงเกษียณอายุ60เนี่ยท่านทราบไหมครับว่ารัฐต้องจ่ายให้เขาเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ต่อ1คนนะครับเป็นตัวเลขกลมๆนะฮะประมาณ28ล้านบาทต่อ1คนนะครับต่อ1คนนะครับเพราะมันมีค่าอะไรฮะมันมีค่าจิปาถะถูกไหมครับ
เงินเดือนเงินประจำตำแหน่งเงินบำเหน็จบำนาญ นะครับค่ารักษาพยาบาลต่างๆนะครับสิทธิสวัสดิการต่างๆรวมๆแล้วเนี่ยประมาณ28ล้านบาทต่อคนนะครับในขณะที่นะครับในขณะที่ถ้าเป็นพนักงานราชการนะครับพนักงานราชการท่านทราบไหมว่าท่านรู้จักพนักงานราชการถูกไหมครับท่านคิดว่าพนักงานราชการ1คนจ้างมาเนี่ยนะครับสมมติทำสัญญาต่อเนื่องไปเลยเนี่ยจนกระทั่งอายุ60เหมือนกันเนี่ยนะครับจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่พนักงานราชการเนี่ยใช้ครึ่งหนึ่งของข้าราชการใช่ประมาณ14ล้านนะครับนะฮะประมาณ14ล้านเพราะว่าพนักงานราชการไม่มีอะไรฮะไม่มีบำเหน็จบำนาญไม่มีค่ารักษาพยาบาลที่ครอบคลุมไปถึงพ่อแม่ลูกอะไรใช่ไหมฮะเพราะเขาใช้ประกันสังคมนะฮะนี่ก็เป็นเหมือนกับเป็นทางแก้ทางหนึ่งเหมือนกันนะครับที่หลังๆไม่เราพยายามผลักให้เป็นพนักงานราชการนะครับเพราะว่ามันสามารถลดค่าใช้จ่ายไปได้ประมาณครึ่งต่อครึ่งนะครับครับผมว่าหัวหน้าควายครับไอ้ไหนมีอำนาจมากกว่ากันหรือว่าทางที่ดีตอนจัดโครงสร้างจะจ่ายกับไหนดีครับอย่างนี้แล้วกันนะครับโดยส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยคำว่าส่วนคำว่ากลุ่มเนี่ยสถานะจะเท่ากันคือต่ำกว่าระดับกองเนี่ยหนึ่งระดับเหมือนกันนะครับอันนี้ผมเข้าใจว่าอาจจะแล้วแต่เหมือนกับแล้วแต่ธรรมเนียมของแต่ละส่วนราชการนะครับนะครับเพราะว่าคือคำว่ากลุ่มนะครับว่าคือเราจริงๆเรามีแนวทางให้นะครับว่าถ้าเป็นลักษณะของการงานปฏิบัติเนี่ยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนหรือกลุ่มนี้แหละใช้ได้นะครับแต่คำว่าฝ่ายเนี่ยเรามักจะมองว่าคำว่าฝ่ายเนี่ยอาจจะเล็กกว่าส่วนหรือกลุ่มนะครับเพราะว่าโดยการแบ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับคำว่าฝ่ายเนี่ยถ้าในระนาบเดียวกับกลุ่มเนี่ยมันจะมีฝ่ายอยู่ฝ่ายเดียวที่ใช้ชื่อว่าฝ่ายก็คือฝ่ายบริหารทั่วไปนะครับนอกนั้นจะใช้ชื่อกลุ่มหรือใช้ชื่อส่วนหมดนะครับก็แล้วแต่เพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันคือชื่อตำแหน่งทางการบริหารนะครับ อย่างกระทรวงมหาดไทยที่ผมรับผิดชอบเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็ใช้ว่าส่วนนะครับของท่านนี่ก็ใช้ส่วนเหมือนกันเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยนะครับก็ใช้ส่วนหมดอย่างเงี้ย ก็แล้วแต่นะครับแต่จริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหรือส่วนเนี่ยคือมันต้องดูที่โครงสร้างของการแบ่งนะครับของเลเยอร์นะครับโดยปกติแล้วในปัจจุบันนี้เราจะไม่แบ่งย่อยลงไปขนาดนี้ด้วยซ้ำนะครับไม่ได้แบ่งว่าเป็นกลุ่มแล้วข้างล่างเป็นฝ่ายหรือเป็นทีมด้วยซ้ำที่เขียนให้เห็นว่าเป็นทีมเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานที่อยู่ในกลุ่มนั้นมากกว่านะครับมันไม่ได้มีนัยยะอะไรที่เหมือนกับว่าท่านจะต้องไปแบ่งข้างล่างให้เป็นทีมหรือเป็นอะไรอีกนะครับเพราะว่ายิ่งมีชั้นการบังคับบัญชามากเนี่ยนะครับมันก็ยิ่งทำให้อาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเนี่ยมันสายบังคับบัญชามันยาวยิ่งขึ้นนะครับส่วนใหญ่เราก็จะแบ่งอยู่แค่2ระดับนะครับก็คือระดับกองนะครับแล้วพอลงมาก็เป็นระดับกลุ่มหรือส่วนเท่านั้นนะครับอาจจะมีในบางที่ที่เป็นระดับฝ่ายนะครับถ้าต้องการลักษณะของงานที่มันอาจจะต้องมีสายการบังคับบัญชาก็อาจจะจําเป็นนะครับโดยปกติถ้าเป็นลักษณะของหน่วยวิชาการเนี่ยก็จะมีแค่ระดับเดียวนะครับก็คือระดับส่วนหรือระดับกลุ่มเท่านั้นนะครับครับขออนุญาตอีกทีครับตรงนี้เริ่มจะเข้าฝักแล้วครับเพราะจากผอ.สำนักหรือสผอ.กองมาถึงผอ.ส่วนหรือผอ.กลุ่มถูกไหมครับครับไอ้ผอ.ส่วนผอ.กลุ่มเนี่ยอยู่ที่กระทรวงเป็นผู้แล้วแต่อกพกระทรวงจะกำหนดถูกไหมอนุญาตใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมพอมาถึงร่างของพอกลุ่มหรือพอส่วนเนี่ยพอเรามาแบ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายเนี่ยตอนนี้โยงมาถึงวันนี้พอถึงเรื่องการหน้างานอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันมีผลไหมครับถ้าเกิดว่าในส่วนเดียวกันแบ่งเป็นสองฝ่ายแล้วฝ่ายเนี่ยถ้าย้ายกันเนี่ยได้หน้างานไหมครับตรงเนี้ยครับอ๋อ เดี๋ยวรออีกพาร์ทนึงได้ไหมครับ ไม่ใช่มันเน้นอยู่ตรงนี้แล้วไงกว่าจะลืมเดี๋ยวรออีกพาร์ทนึงครับอันนี้เป็นตุ๊กตาเฉยๆนะครับนะฮะซึ่งหลายๆกองไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมผ่านดีกว่าอันนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่เหมือนกัน
นะฮะนะครับจบจบอันนี้นะครับจบแคเรียพาร์ทรีบจบเลยนะครับรีบจบรีบจบครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรฮะคือเมื่อกี้เนี้ยผมอยากให้ท่านเห็นภาพตัวนั้นเองว่าในส่วนของแคเรียพาร์ทในความหมายทั่วๆไปนะครับซึ่งไม่ใช่ในทางวิชาการเนี่ยนะครับมันจะมีตัวที่มันเกี่ยวข้องนะครับอยู่2ส่วนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ career path ก็คือเรื่องของตัวสเปกหรือตัวมาตรฐานกำหนดตำแหน่งซึ่งจะบอกว่าในตำแหน่งแต่ละตำแหน่งนะครับแต่ละประเภทนะครับสามารถที่จะมีทางก้าวหน้าไปอย่างไรได้บ้างนะครับตรงนั้นจะเป็นตัวที่บอกนะครับกับอีกตัวนึงก็คือเรื่องของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งนะครับซึ่ง2ตัวนี้มันจะผูกไปด้วยกันนะครับนั่นคือ career path ในความหมายทั่วไปนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถที่จะทราบได้นะครับแต่ถ้าเป็นตัว career path ที่เป็นความหมายในเชิงทฤษฎีตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลประเภทหนึ่งนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะมีรายละเอียดแล้วก็มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอีกเยอะแยะนะครับตรงนั้นทีนี้เนี่ยมาสู่อีกเรื่องนึงนะครับอีกเรื่องนึงที่เขาให้มาพูดให้ท่านฟังในวันนี้นะครับอย่างที่บอกอ่ะถ้าท่านเป็นผู้อำนวยการไปแล้วเนี่ยท่านก็รอดตัวไปแล้วนะครับแต่คนที่ยังไม่ได้เป็นเนี่ยนะครับก็นะครับผมรู้เดี๋ยวท่านต้องมีคำถามอีกแหละนะเดี๋ยวผมจะพูดไปเรื่อยๆก่อนนะครับนะฮะถามได้ตลอดครับอย่างนี้นะครับเรียนอย่างนี้นะครับว่าในส่วนของข้อเท็จจริงพอดีคือสไลด์อันนี้เขาก็เป็นสไลด์กลางนะครับที่ใช้สำหรับพูดเรื่องนี้นะครับเพราะนั้นก็อาจจะมีข้อมูลรายละเอียดอะไรที่อาจจะมีมากหน่อยนะครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้ว่าผู้ขับเคลื่อนระบบราชการจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราดูตามโครงสร้างการบริหารงานเนี่ยนะครับอย่างที่ผมเรียนว่าส่วนราชการ1ส่วนราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับกรมหรือกระทรวงก็แล้วแต่ผมยกตัวผมพูดถึงระดับกรมก็แล้วกันนะครับระดับกรมเนี่ยถามว่าปลัดกระทรวงนะครับเขาเป็นเบอร์1ของกระทรวงก็จริงนะครับแต่อีกหมวกนึงเขาก็คืออธิบดีของสปถูกไหมครับนะฮะก็เหมือนกับเลขาธิการของท่านก็เป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเหมือนกันนะครับปลัดกระทรวงนะครับอธิบดีนะครับอย่างผมยกตัวอย่างสำนักงานกพ.มีเลขาธิการกพ.เป็นผู้บังคับบัญชาก็มีฐานะเป็นอธิบดีเหมือนกันนะครับอันนี้คือพูดถึงฐานะนะครับไม่ได้พูดถึงตัวระดับนะครับปลัดกระทรวงนะครับมีอำนาจในการแต่งตั้งผู้อำนวยการระดับสูงก็คือ49นะครับอธิบดีมีอำนาจแต่งตั้งผู้อำนวยการระดับ8นะครับแต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่เป็นเหมือนกับคล้ายๆกับตัวจักรในการที่จะรันงานในส่วนราชการนั้นเนี่ยแน่นอนว่าอธิบดีท่านเดียวเนี่ยท่านทำไม่ได้หรอกรองอธิบดีอย่างมากก็มีไม่เกิน2หรือ3หรือ4เป็นอย่างมากนะครับก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้หรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าในแต่ละส่วนราชการเนี่ยนะครับมีโครงสร้างที่เหมือนกับว่าเป็นตัวจักรหรือฟันเฟืองในการทำงานจริงๆเนี่ยก็คือกองหรือสำนักนั่นแหละนะครับซึ่งก็คือท่านผอ.กองผอ.สำนักแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างในนั่นแหละนะครับที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับที่จะทำให้งานขององค์กรนั้นเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับจากจำนวนอันนี้อาจจะเป็นตัวเลขที่นานหน่อยแล้วนะฮะเพราะว่าบอกว่ามีประมาณ 6,500 ตำแหน่งเนี่ยนะครับก็คือตำแหน่งอำนวยการเนี่ยจริงๆแล้วผมว่าปัจจุบันนี้น่าจะมีมากกว่านี้แล้วล่ะนะครับเพราะว่าเวลาแบ่งส่วนราชการใหม่เนี่ยนะครับเวลามีกฎกระทรวงใหม่เท่าที่ผมเคยเห็นเนี่ยผมไม่เห็นมีกรมไหนเลยที่กองมันจะลดลงนะฮะเวลาแบ่งใหม่เนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีกองเพิ่มอย่างน้อยๆสัก1กองนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลข 6,500 เนี่ยมันก็เป็นตัวเลขที่ตอนที่เขาทำ PowerPoint ตัวนี้นะครับซึ่งก็ 2-3 ปีแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆตอนนี้มันอาจจะถึง 7,000 แล้วนะ
ระบบจ้างงานตลอดชีพแบบไซโลก็คือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะทำงานอยู่ที่กองนี้กองเดียวอะจนเหมือนกับตั้งจนเกษียณอะใช่ที่สำนักงานกพ.ก็มีนะครับพี่ๆหลายท่านเลยอะท่านบอกว่าเนี่ยพี่อยู่ที่นี่อยู่ที่สำนักนี้ตั้งแต่เป็นกองจนเปลี่ยนชื่อไปเป็นสำนักแล้วก็จะกลับไปเป็นกองอีกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ทำมาเนี่ย30 ปี 30 กว่าปีอยู่ที่นี่ตลอดอาจจะย้ายแค่ในกลุ่มข้างในเท่านั้นเองแต่ไม่เคยย้ายออกนอกสำนักเลยนะครับก็มีนะฮะเริ่มและจบชีวิตราชการในส่วนราชการเดียวใช้คำไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ นะฮะน่าจะเป็นเริ่มและอะไรฮะสิ้นสุดอะไรเงี้ยนะครับการในชีวิตราชการอย่างเงี้ยนะครับจบชีวิตมันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะไม่รู้คนตอนที่คนที่ทำเขาคิดยังไงนะฮะนะฮะคืออย่างนี้ครับก็คือสภาพมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับในยุคก่อนหรืออย่างพวกท่านเนี่ยผมก็เข้าใจว่าอาจจะมีบางท่านนะครับที่ทำงานแล้วแบบคืออยู่ที่กองนี้ที่สำนักนี้ตลอดไม่ว่ากองนี้จะเปลี่ยนชื่อไปอะไรก็อยู่มันที่นี่แหละนะครับไม่เคยย้ายไปไหนเลยก็อาจจะมีนะครับทีนี้ในบริบทของการบริหารบุคคลนะครับในปัจจุบันเนี้ยนะครับก็คือเขามองว่าผู้บริหารเนี่ยนะครับผู้บริหารคืออำนวยการเนี่ยก็เป็นผู้บริหารในระดับหนึ่งนะครับแล้วน่าจะเป็นผู้บริหารระดับสำคัญด้วยนะครับเขามองว่าอย่างน้อยๆนี่เนี่ยก็ควรที่จะมีประสบการณ์ในงานนะครับโอเคแหละงานที่ท่านเชี่ยวชาญท่านต้องมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าท่านอยู่ที่กองไหนสำนักไหนที่มากที่สุดท่านก็ต้องเชี่ยวชาญในงานนั้นนะครับแล้วนอกจากนี้ก็น่าจะรู้นะครับในงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับหรือว่าในงานที่มันสัมพันธ์กันยกตัวอย่างของท่านเนี่ยนะครับถ้าท่านอยู่ในส่วนกลางอย่างเดียวนะครับท่านเนี่ยมีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่อยู่ในภูมิภาคใช่ไหมครับนะฮะที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆเนี่ยซึ่งตรงนั้นเนี่ยท่านก็จะเป็นเสมือนกับตัวแทนกรมอ่ะที่ไปอยู่ในจังหวัดในภูมิภาคนั้นซึ่งท่านก็อาจจะได้สัมผัสกับสภาพแวดล้อมที่มันเป็นจริงในแต่ละพื้นที่ที่มันอาจจะแตกต่างกันถ้าท่านได้มีโอกาสที่จะหมุนเวียนระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรของท่านนะครับในแต่ละภูมิภาคนะครับเมื่อท่านมาที่ส่วนกลางหรือว่าจากส่วนกลางไปเนี่ยท่านก็อาจจะได้มุมมองอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานนะครับคือในหลักของการบริหารเนี่ยเขามองแบบนี้นะครับก็จึงพยายามที่จะกำหนดให้นะครับให้เริ่มที่จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้ปฏิบัติการนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการไปเปลี่ยนในตอนที่ท่านโตขึ้นไปแล้วเนี่ยจะเป็นระดับผอ.กลุ่มเป็นระดับผอ.กองแล้วเนี่ยจริงๆมันก็ไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นเริ่มซะตั้งแต่ตอนที่ท่านเข้าไปนะครับตอนที่รับราชการเนี่ยนะครับว่าเป็นการส่งเสริมให้มีการโรเทชันนะครับให้ส่วนราชการเนี่ยมีการทำแผนสับเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับให้ข้าราชการเนี่ยได้มีความรู้ในงานนะครับที่ตัวเองทำหรือว่าในงานที่เกี่ยวข้องหรืออย่างน้อยได้เห็นภาพรวมของโฟลงานในส่วนราชการนั้นๆ นะครับเพื่อที่จะเมื่อโตขึ้นไปนะครับเป็นระดับผู้บริหารแล้วเนี่ยนะครับจะได้มีมุมมองนะครับหรือว่ามีประสบการณ์ที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะครับนะครับอย่างที่ผมบอกว่าคือสภาพที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับยึดติดยึดกับกรมสำนักมากกว่าราชการบางคนบอกว่าไม่ยอมย้ายอยู่ในอะไรเซฟโซนน่ะมันปลอดภัยแล้วอ่ะใครก็อย่ามายุ่งกับฉันจะอยู่ฉันอย่างเงี้ยไม่โตก็ไม่เป็นไรประมาณนี้นะครับเพราะยังไงราชการก็เอาออกไม่ได้อยู่แล้วนะฮะก็จะคิดแบบนี้นะครับไม่ได้รับการเตรียมความพร้อมอย่างที่บอกบางคนเนี่ยพออยู่นานๆเข้ามันก็ชินไงฮะชินกับสภาพแวดล้อมชินกับเพื่อนร่วมงานอะไรก็แล้วแต่พอจะให้ย้ายปุ๊บมีปัญหาแล้วนะครับบางคนเครียดเลยนะครับเครียดอาจจะทำไม่ได้เลยทั้งที่ยังไม่ได้ไปลองอยู่เลยว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่าไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมมาก่อนแล้วก็ด้วยความเคยชินนะครับไม่เห็นภาพรวมอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นี้นะครับพอท่านโตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยบางครั้งการเป็นหัวหน้าเนี่ยมันต้องมองอะไรที่มากกว่าด้านเดียวนะครับตอนเด็กๆเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนะครับท่านก็ทำงานตามที่หัวหน้ามอบหมายนั่นแหละ
นะครับแต่พอโตขึ้นไปเนี่ยท่านพอท่านเป็นเริ่มเป็นหัวหน้าเริ่มมีลูกน้องเนี่ยนะครับท่านอาจจะต้องดูในภาพรวมมากยิ่งขึ้นนะครับการกระจุกตัวของคนมีประสบการณ์เดียวกันก็อย่างที่ผมเรียนว่าพออยู่สำนักสมมติอยู่กองนี้ก็อยู่เนี่ยทุกคนก็มีความรู้ด้านนี้หมดนะครับแต่ไม่มีความรู้ในด้านอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องเลยนะครับคนย้ายโอนเป็นคนมีปัญหาอันนี้เหมือนกับเป็นทัศนคติว่าถ้าเนี่ยคนนี้โดนย้ายแน่นอนมีปัญหาแน่นอนเนี่ยคนนี้เข้ากับเพื่อนร่วมงานไม่ได้หรือทำงานมีปัญหาย้ายดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะถูกย้ายเองหรือว่าขอย้ายแล้วก็แล้วแต่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการย้ายหรือการโอนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติของระบบราชการนะครับแล้วการย้ายบางครั้งมันก็มีประโยชน์นะครับอย่างที่ผมบอกว่าทำให้ไปเรียนรู้งานนะครับมีสังคมเพิ่มขึ้นนะครับเรามีสังคมอยู่แค่กองนี้อ่ะพอเราเปลี่ยนไปอีกกองเนี่ยเราก็มีเพื่อนนะครับอีกกองนึงมากขึ้นนะครับมีเครือข่ายในการทำงานมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยการทำงานโดยมีเครือข่ายนะครับมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้ช่วยในการทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นสภาพที่มันเกิดขึ้นนะครับสาเหตุนะครับกฎหมายแน่นอนว่ากฎหมายเนี่ยนะครับตัวพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนก็มีมาตราที่พูดถึงเรื่องของการโอนการย้ายนะครับอย่างเช่นที่กำหนดชัดเจนเลยตำแหน่งผู้บริหารเนี่ยนะครับก็เขาบอกว่าก็ให้อยู่ได้แค่4ปีแล้วก็ต่อได้อีก2ปีก็คือ1บวก1นะครับถ้าอยู่ถึง6ปียังไงก็ต้องย้ายนะครับนะฮะ วัฒนธรรมอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้สาเหตุต่างๆนะครับวัฒนธรรมในการย้ายในการโอนนะครับค่านิยมส่วนตัวนะครับก็อย่างที่บอกบางคนก็อาจจะยึดติดอยู่กับงานที่ตัวเองเคยชินนะครับคือจริงๆแล้วมันก็มีทั้งสองด้านเนี่ยนะครับการย้ายเนี่ยบางครั้งถ้ามันย้ายบ่อยมากมันก็ไม่ดีนะครับเพราะว่ามันทำให้การเรียนรู้งานคือการย้ายบ่อยอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์กับราชการนะครับอาจจะเพื่อประโยชน์ของตัวข้าราชการเองนะครับอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้ามองโดยหลักจริงๆแล้วเนี่ยการย้ายเนี่ยก็คือมีประโยชน์ที่จะช่วยให้ท่านเนี่ยนะครับได้มีความรู้ในส่วนที่ท่านยังไม่รู้นะครับตัวมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนะครับซึ่งตรงนี้แหละที่เป็นที่มาของประสบการณ์หลากหลายเพราะว่าตัวมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเนี่ยกำหนดให้ตำแหน่งประเภทอำนวยการนะครับจะต้องมีตัวประสบการณ์หลากหลายนะครับตัวนี้ก็คือมันจะกำหนดเอาไว้ในตัวสเปคนะครับนะครับก็โดยวัตถุประสงค์ก็เนี่ยครับเพื่อโอเคครับหวังว่าตัวนี้คงใช้จนบรรยายจบนะฮะ นะเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อกี้บอกแล้วว่าพอมันไม่มีความพร้อมนะครับวัตถุประสงค์ของการมีประสบการณ์หลากหลายก็คือเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับในการที่จะขึ้นไปสู่เป็นผู้บริหารหรือเตรียมที่จะขึ้นเป็นผู้บริหารนะครับส่งเสริมให้มีการเคลื่อนย้ายนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้พอมีการกระจุกตัวของคนที่มีความรู้คนที่มีประสบการณ์เหมือนกันเนี่ยนะครับก็กระจายให้มีการเคลื่อนย้ายบุคคลเหล่านี้นะครับออกไปนะครับในแต่ละส่วนงานมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อส่งเสริมให้ร่วมแรงร่วมใจอย่างที่ผมบอกนะครับการมีเครือข่ายนะครับจะช่วยให้การประสานงานการทำงานเนี่ยมันคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อส่งเสริมให้มีความรู้หลากหลายอันนี้ก็ชัดเจนว่าถ้าท่านรู้ในงานเดียวเนี่ยนะครับอาจจะไม่เพียงพอต่อการที่ท่านจะขึ้นไปเป็นผู้บริหารหรือการที่ท่านจะไปเป็นหัวหน้านะครับบังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านนะครับซึ่งเขาอาจจะมาจากหลากหลายที่นะครับการที่ท่านมีความรู้หลากหลายก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะบริหารงานได้นะครับในตัวสเปกนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่าส่วนที่ใช้เยอะที่สุดเนี่ยคือส่วนเนี้ยส่วนคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนะครับในที่นี้เนี่ยเขาก็ตัดออกมาเฉพาะตำแหน่งประเภทอำนวยการนะครับอำนวยการจะบอกว่า
อันนี้คืออำนวยการทั่วไปอ่ะนะครับบอกว่าดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้วดังต่อไปนี้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับว่าเช่นนะครับคนที่จะเป็นอำนวยการสูงได้เนี่ยนะครับต้องดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้วนะครับก็จะกำหนดเอาไว้ด้วยกันทั้งหมด9ข้อด้วยกันนะครับประเภทอำนวยการระดับสูงอันนี้คือการย้ายอ่ะอย่างที่เมื่อกี้อย่างที่บอกนะครับถ้าท่านจะย้ายอำนวยการสูงด้วยกันก็ย้ายได้เลยนะครับอำนวยการต้นมาได้กว่า1ปีก็คืออันนี้คือการเลื่อนนะครับอำนวยการต้นและประเภทวิชาการชำนาญการพิเศษรวมกันมาได้กว่า4ปีก็เลื่อนเหมือนกันนะครับประเภทอำนวยการต้นและประเภททั่วไประดับอาวุโสรวมกันมาได้กว่า7ปีก็การเลื่อนเหมือนกันนะครับวิชาการระดับเชี่ยวชาญอันนี้คือการย้ายนะครับประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษไม่ได้กว่า4ปีก็คือเลื่อนนะครับประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษก็คือย้ายนะครับแต่อย่างที่ผมบอกทักษะพิเศษมันจะมีอยู่แค่4สายงานเท่านั้นนะครับประเภททั่วไประดับอาวุโสไม่ได้กว่า7ปีนะครับและอีกข้อนึงคือตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่านะครับตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กพ.กำหนดตำแหน่งอย่างอื่นท่านถ้าบอกอย่างนี้ท่านทราบไหมครับตำแหน่งอย่างอื่นเนี่ยคือตำแหน่งอะไรตำแหน่งอย่างอื่นนะครับก็คือตำแหน่งข้าราชการประเภทอื่นนะครับเช่นสมมุติว่าโอนตำรวจมาโอนทหารมาโอนข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษามาอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างนะครับของกระทรวงเกษตรอาจจะไม่ค่อยมีมั้งครับแต่ถ้าเป็นกระทรวงอย่างเนี้ยกระทรวงที่ตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับชื่อยาวมากเลยนะครับคือรวมกระทรวงวิทยาศาสตร์เดิมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไว้ด้วยกันเนี่ยนะครับเขาก็จะโอนบุคลากรที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมาค่อนข้างจะเยอะนะครับหรือว่ากระทรวงยุติธรรมอย่างเงี้ยก็อาจจะโอนทางผู้พิพากษามาทางอัยการมานะครับหรือทางตำรวจมาอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าหน่วยงานความมั่นคงนะครับอย่างเช่นสภาความมั่นคงนะครับก็จะโอนทางทหารมานะครับเนี่ยครับที่บอกว่าดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้วก็แล้วแต่ว่าประเภทอะไรนะครับแล้วก็แล้วแต่ด้วยว่าส่วนราชการใช้วิธีอะไรใช้วิธีย้ายหรือใช้วิธีเลื่อนนะครับอันนี้มันก็จะไปลงรายละเอียดในเรื่องของหลักเกณฑ์นะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับเพราะว่าในสเปกเนี่ยบอกว่านอกจากว่าเคยดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้วเนี่ยนะครับใน9ประเภทที่ผมพูดเมื่อกี้นี้แล้วเนี่ยก็จะเชื่อมด้วยว่าและนะครับและมีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการตามที่กพ.กำหนดนะครับตรงนี้แหละคือที่บอกว่าตัวสเปกเนี่ยกำหนดเอาไว้นะครับโดยกพ.ก็มากำหนดโดยออกหนังสือเวียนว17ปี58นะครับจริงๆออกมาตั้งแต่ปี58แล้วแต่เพิ่งจะมาเริ่มใช้มาเมื่อปีงบประมาณที่แล้วนี่เองนะครับเพราะตอนแรกเราก็บอกว่ายังไม่ให้ใช้ไปก่อนเพราะว่าก็มีหลายๆเสียงบอกว่ามันทีแรกมันครั้งแรกนะครับเพิ่งออกมาก็ส่วนราชการก็ตกใจว่าเดี๋ยวกลัวว่าคนที่กำลังจะได้เป็นอยู่แล้วพอนี้ออกมาปุ๊บไม่ได้เป็นเลยเพราะว่าไม่เคยย้ายไปไหนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ให้มีเวลาในการที่จะเตรียมตัวเตรียมใจสักนิดนึงนะครับประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการนะครับก็จะมีด้วยกัน4ลักษณะด้วยกัน4ต่างอ่ะนะครับต่างสายงานต่างหน่วยงานต่างพื้นที่หรือต่างลักษณะงานนะครับไม่น้อยกว่า3อย่างอย่างละไม่น้อยกว่า2ปีนะครับโดยอาจเป็นประสบการณ์ในการปฏิบัติราชการในต่างสายงานต่างหน่วยงานต่างพื้นที่หรือต่างลักษณะงานรวมกันก็ได้นะครับเดี๋ยวดูรายละเอียดนะครับต่างสายงานชื่อก
ของสายงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่กพ.กำหนดไว้แตกต่างกันอย่างที่ผมบอกอะนะครับจริงๆคือถึงท่านจะไม่ทราบว่าสายงานของท่านคืออะไรนะครับอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้เนี่ยว่าเช่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนสายงานก็คือวิเคราะห์นโยบายและแผนเศรษฐกรก็คือวิชาการเศรษฐกิจนะครับท่านไม่จำเป็นต้องรู้สายงานก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วในหลักเนี่ย1สายงานมันก็มีแค่1ตำแหน่งเท่านั้นแหละมันจะไม่มีชื่อเรียก2ตำแหน่งใน1สายงานแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าท่านรู้ว่าชื่อตำแหน่งของท่านเนี่ยคืออะไรเนี่ยนะครับตรงนี้มันก็บอกได้แล้วนะครับเช่นเป็นนักวิชาการแรงงานนักจัดการงานทั่วไปนะครับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนักประชาสัมพันธ์นะครับท่านก็จะเห็นว่าใน4ตำแหน่งเนี้ยลักษณะงานมันต่างกันหมดเลยนะครับลักษณะงานลักษณะงานที่กำหนดเอาไว้ในตัวสเปกเนี่ยมันต่างกันนะครับเพราะนั้นชื่อสายงานต่างกันนะครับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติต่างกันนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยตามที่อพ.กระทรวงกำหนดเพราะว่าเราต้องการให้อพ.กระทรวงเนี่ยเป็นคนพิจารณาในภาพรวมของกระทรวงนั้นๆ นะครับซึ่งในแต่ละกระทรวงอาจจะพิจารณาไม่เหมือนกันก็ได้นะครับตัวอย่างนะครับต่างสายงานเช่นเป็นเจ้าพนักงานธุรการ2ปีนะครับเป็นเจ้าพนักงานพัสดุ2ปี4เดือนเป็นนักวิชาการแรงงาน3ปีอย่างเงี้ยนะครับก็เห็นชัดเจนว่าอันนี้ต่างสายงานแน่นอนนะครับหรือว่าเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน2ปีเป็นนักจัดการงานทั่วไป2ปี3ปีนะครับเป็นนักประชาสัมพันธ์4ปีอันนี้เห็นชัดนะครับว่าต่างสายงานแน่นอนนะครับแล้วก็อย่างละไม่น้อยกว่า2ปีด้วยเพราะว่าทุกอันมันเกิน2ปีหมดนะครับทีนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันก็มีนะครับถามว่าตอนที่เปลี่ยนจากพ.ร.บ.35มาเป็นพ.ร.บ.51อย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้เนี้ยอย่างสายงานทรัพยากรบุคคลเนี่ยมันรวมสายงานเอาไว้ประมาณสัก 4-5 สายงานเข้าไว้ด้วยกันเนี่ยแล้วถามว่าอันเนี้ยถือว่าต่างไหมถ้าไม่ต้องตอบก็ได้นะครับนะฮะแค่แบบเป็นประเด็นเฉยว่ามันต่างไหมนะครับหรือว่าไม่ได้เอามารวมหรอกแค่เปลี่ยนชื่อเช่นเนี่ยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเปลี่ยนเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเนี่ยถามว่าต่างสายงานไหมนะครับเนี่ยนะฮะก็เป็นตัวอย่างที่อันนี้คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับพักไว้ก่อนนะครับต่างหน่วยงานนะครับต่างหน่วยงานคือชื่อของกระทรวงกรมหรือส่วนราชการที่ปรากฏในกฎหมายหรือกฎที่แบ่งส่วนราชการนั้นต่างกันนะครับก็คือย้ายจากกองนึงไปอีกกองนึงอ่ะพูดง่ายๆนะครับมีหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติต่างกันด้วยนะครับทั้งนี้ตามที่อกพ.กระทรวงกำหนดนะครับท่านเห็นว่ามันจะผูกเอาไว้เงื่อนไขอีกข้อนึงเอาไว้ก็คือว่าต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติต่างกันด้วยนะครับจะผูกไว้เหมือนเมื่อกี้นี้เหมือนต่างกรณีของต่างสายงานตัวอย่างนะครับเป็นนักวิชาการแรงงานเหมือนกันเลยแต่อยู่ในกองนโยบายและแผนงาน3ปีนะครับอยู่ในกองบริหารการลงทุน4ปีอยู่ในสำนักเงินสมทบ2ปี3เดือนนะครับอีกกรณีหนึ่งเป็นนักวิชาการเงินและบัญชีนะครับในกรมทางหลวง2ปี6เดือนแล้วมาเป็นนักทรัพยากรบุคคลในสำนักงานกพ.4ปีนะครับมาเป็นนักวิชาการแรงงานในสำนักงานประกันสังคม5ปีนี่นะครับอันนี้ทั้งต่างสายงานด้วยต่างหน่วยงานด้วยนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับถามว่าเวลายกฐานะหน่วยงานเนี่ยนะครับเนี่ยในกระทรวงเกษตรเนี่ยสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นกรมฝนหลวงและการบินเกษตรถามว่าเปลี่ยนหน่วยงานหรือเปล่านะครับนะฮะหรือว่าเปลี่ยนชื่อหน่วยงานอย่างเช่นสำนักงานพัฒนาการการท่องเที่ยวเปลี่ยนชื่อเป็นกรมการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยนะครับครับกองคือผมเล่าก่อนนี้นะครับกองนโยบายเนี่ยเดิมเนี่ยม
ันมีกองแผนงานและงบประมาณกองหนึ่งในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรแล้วกองนโยบายและแผนเป็นกองหนึ่งแล้วมายุบรวมเป็นสำนักนโยบายและแผนนะครับวันหลังมาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นกองนโยบายและแผนผมถามว่าคนที่ยังเหลืออยู่จากชุดเก่านะจากกองนโยบายจากกองแผนงานเนี่ยพอมาอยู่สำนักนโยบายเนี่ยแล้วอยู่ในส่วนเดิมแต่ว่าก็เปลี่ยนชื่ออะไรไปบ้างแล้วเนี่ยอย่างนี้ได้ไหมครับยังเหลืออยู่ป่ะไม่รู้นะผมเอาอย่างกันผมโยนคำถามกลับไปที่ท่านรายการท่านคิดว่าได้ไหมล่ะผมยังไม่ตอบตอนนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมขอพูดไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะตอบท่านทีหลังนะครับต่างพื้นที่นะครับต่างพื้นที่ก็คือชื่ออำเภอเขตนะครับชื่อจังหวัดชื่อประเทศนะครับนะฮะอย่างของท่านเนี่ยท่านก็มีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่อยู่ในภูมิที่เป็นส่วนกลางไปตั้งในภูมิภาคนะครับท่านก็อาจจะมีในส่วนของชื่อจังหวัดที่มันแตกต่างกันนะครับนะครับอันนี้เขายกตัวอย่างประเทศนะครับคือกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็มีปัญหาที่มันเกิดขึ้นเช่นจังหวัดบึงกาฬเนี่ยนะครับที่แยกเอาบางส่วนของหนองคายมาตั้งเนี่ยถือว่าเป็นต่างพื้นที่ไหมนะครับนะครับ ผมยังไม่ตอบนะครับ ทีนี้ต่างสุดท้ายนะครับเมื่อกี้3ต่างแล้วนะครับต่างลักษณะต่างสายงานนะครับต่างหน่วยงานต่างพื้นที่นะครับ3ต่างเมื่อกี้เนี่ยค่อนข้างต้องเรียนท่านว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับค่อนข้างชัดเจนถึงจะมีปัญหาอย่างที่ผมยกมาแต่มันก็ค่อนข้างจะชัดเจนในตัวมันเองว่าคำตอบมันคืออะไรนะครับแต่ว่ามันมีอีกต่างนึงนะครับคือต่างลักษณะงานนะครับต่างลักษณะงานคือชื่อของตำแหน่งในสายงานนะครับหน่วยงานหรือพื้นที่คงเดิมนะครับนั่นหมายถึงว่าไม่ใช่ต่างสายงานแน่นอนไม่ใช่ต่างหน่วยงานแน่นอนไม่ใช่ต่างพื้นที่แน่นอนนะครับแต่งานที่ปฏิบัติต้องใช้ความรู้ความสามารถสมรรถนะหรือทักษะที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนตามที่อกพ.กระทรวงกำหนดนะครับเพราะนั้นท่านจะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับเช่นเป็นนักทรัพย์นะครับงานนักทรัพย์เนี่ยนะครับมันมีงานอยู่หลายหน้านะครับงานอัตรากำลังนะครับงานสรรหาบรรจุแต่งตั้งนะครับงานเกี่ยวกับค่าตอบแทนงานสวัสดิการงานพัฒนางานวินัยอะไรก็แล้วแต่นะครับในนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ท่านเห็นนะครับหรือว่านักวิชาการเงินและบัญชีมีงานกองทุนมีงานตรวจสอบมีงานพัฒนาระบบนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับนั้นท่านจะเห็นได้ท่านพอจะเห็นอะไรไหมครับว่าเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกให้ต่างสายงานต่างหน่วยงานต่างพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ต่างลักษณะงานเนี่ยนะครับตัวนี้แหละฮะที่มันสามารถเอามาพิจารณาได้นะครับอย่างที่ท่านถามเมื่อกี้เนี่ยผมจะตอบท่านละเมื่อกี้เนี่ยว่าที่ท่านถามว่าแล้วมันอย่างเงี้ยมันต่างกันได้หรือเปล่านะครับคนที่จะบอกว่าได้หรือไม่ได้คือใครครับใช่อพกระทรวงนะครับกพก็บอกไม่ได้หรอกว่ามันต่างหรือไม่ต่างนะครับแต่ถ้าอพกระทรวงบอกต่างมันคือต่างนะครับเพราะว่าคืออย่างนี้ครับผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าในมุมมองของกพ.เนี่ยนะครับไม่อยากให้มองว่าการกำหนดประสบการณ์หลากหลายเนี่ยเป็นข้อจำกัดในการที่จะบล็อกท่านไว้ไม่ให้ขึ้นไปสู่ตำแหน่งอำนวยการนะครับแต่ว่าอยากให้มองในเชิงที่เป็นการสร้างนะครับองค์ความรู้นะครับการสร้างทัศนคตินะครับในการที่ท่านจะมีความรู้ในการบริหารงานหลากหลายด้านแล้วก็เหมือนกับเป็นส่วนที่จะช่วย
นะครับให้การทำงานในหน่วยงานเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อกี้เนี่ยมันบอกว่าแต่ละต่างมันคือแต่ละอย่างถูกไหมครับต่างหน่วยต่างสายงานต่างหน่วยงานต่างพื้นที่ต่างสายงานมันคืออย่างเดียวแต่ถ้าสมมุติเป็นหลายอย่างรวมกันแหละเช่นเป็นต่างสายงานด้วยบวกต่างหน่วยงานด้วยนะครับเป็นนักทรัพย์อยู่ในกองบริหารทรัพยากรบุคคล2ปีมาเป็นนิติกรในกองกฎหมาย2ปี4เดือนมาเป็นนิติกรในสำนักกฎหมายสำนักงานกพ3ปีอย่างอันเนี้ยท่านก็เห็นว่ามันต่างสายงานก็ได้นะครับต่างหน่วยงานก็ได้นะครับหรือในตัวอย่างที่2เนี่ยนะครับต่างสายงานก็ได้ต่างพื้นที่ก็ได้นะครับหรือจะต่างสายงานต่างหน่วยงานต่างลักษณะงานก็ได้นะครับแต่มีข้อแม้นิดเดียวว่าในแต่ละต่างต้องไม่น้อยกว่า2ปีและต้องไม่นับซ้ำไม่นับซ้ำคือในช่วงเวลาเดียวกันห้ามนับ2ต่างนะครับเช่นสมมุติว่าเป็นนักทรัพย์นะครับแล้วมาเป็นนิติกรเนี่ยนะครับนักเป็นนักทรัพย์อยู่ในกองบริหารทรัพยากรบุคคลมาเป็นนิติกรในกองกฎหมายถ้าจะนับก็นับอย่างใดอย่างหนึ่งคือจะนับต่างหน่วยงานก็นับต่างหน่วยงานถ้านับต่างสายงานก็ต่างสายงานแต่จะนับซ้ำว่ามีทั้งต่างหน่วยงานและต่างสายงานในเวลาเดียวกันเนี่ยไม่ได้นะครับนะฮะนี่เขาบอกว่าการปฏิบัติราชการจริงในต่างสายงานต่างหน่วยงานต่างพื้นที่หรือต่างลักษณะงานอย่างน้อย3สายงานหน่วยงานพื้นที่หรือลักษณะงานอย่างน้อย3อย่างรวมกันนะครับคืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้สมมุติต่างสายงาน2ปี2ปี2ปีได้นะครับต่างหน่วยงาน2ปี2ปี2ปีได้นะครับหรือตัวอย่างเมื่อกี้ต่างสายงานด้วยต่างหน่วยงานด้วยอย่างเงี้ยนะครับแต่ต้องนับอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วงเวลาเดียวในช่วงเวลาเดียวกันจะนับซ้ำไม่ได้เท่านั้นเองนะครับมีระยะเวลาปฏิบัติราชการจริงในแต่ละสายงานหน่วยงานพื้นที่หรือลักษณะงานอย่างน้อย2ปีนะครับถ้าเป็นสมมติต่างหน่วยงานอยู่แค่ปีเดียวอย่างเงี้ยนะครับถ้าตามนี้ถ้าเกิดว่าอยู่แค่ปีเดียวได้ไหมครับไม่ได้นะครับจะต้อง2ปีนะครับนะฮะเนี่ยที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยมีปัญหาทุกกรณีให้อพ.กระทรวงเป็นผู้วินิจฉัยนะครับอพ.กระทรวงจะเป็นคนบอกว่าได้หรือไม่ได้นะครับและเงื่อนไขอีกข้อนึงอย่างที่ผมเรียนนะว่าออกมาตั้งแต่ปี58แต่เพิ่งจะใช้เมื่อปีงบประมาณ2562นะครับแล้วปีงบประมาณ2562ถึง2563ใช้แค่2ต่างละ1ปีนะครับหมายถึงว่าปีที่แล้วกับปีเนี้ยใครจะเป็นอำนวยการใครจะขึ้นใครจะรอขึ้นเป็นผู้อำนวยการเนี่ยนะครับรีบขึ้นตั้งแต่ปีนี้นะฮะจะได้ใช้แค่2ต่างละแค่ปีเดียวเพราะตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะครับจะใช้เต็มรูปก็คือ3ต่างละ2ปีนะครับแต่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ได้ย้ายงานในหมายถึงว่าในระดับหนึ่งเนี่ยก็ไม่น่าจ้องห่วงเรื่องนี้นะครับห่วงแค่ว่าเขาจะตั้งหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะครับผู้ที่เคยเป็นนะครับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นนะครับก่อนปีงบประมาณ2562นะครับหมายถึงว่าท่านที่เป็นตั้งแต่ปี61เป็นต้นมาเนี่ยไอ้เป็นตั้งแต่61ลงไปเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีประสบการณ์ในงานที่หลากหลายแล้วอันนี้คือถือว่ากฎหมายไม่มีผลย้อนหลังนะครับก็คือถ้าใครเคยเป็นแล้วก็ถือว่ามีคุณสมบัติไปแล้วนะครับนะฮะก็ในส่วนของ career path ครับโอเคครับถามหน่อยครับคือประเด็นเนี่ยคือธรรมชาติเนาะว่าการย้ายหรือว่าการอะไรเนี่ยข้าราชการส่วนตัวทำด้วยตัวเองไม่ได้ต้องมีผู้บังคับบัญชาหรือเห็นชอบอะไรเงี้ยแล้วสิ่งบางครั้งอาจจะเกิดขึ้นก็คือบางครั้งเขาอาจจะชำนาญในเรื่องนั้นเฉพาะแล้วผู้บริหารเห็นว่าเขามีความสำคัญอยู่นั้นก็ไม่เคยย้ายเขาเลย
ขาก็อยู่ตรงนั้นโดยที่บางครั้งเขาอาจจะร้องขอแล้วก็ได้แต่ผู้หารเห็นสมควรว่าเขาควรจะอยู่ต่อแล้วพอวันนี้เกิดเรื่องอันนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วถ้าคนกลุ่มนี้วันนี้เขามีสิทธิ์จะขึ้นเป็นผอ.แต่เขาขาดหน้างานเนี่ยหรือว่าอะไรเนี่ยนะฮะแล้วก็คือหลักเกณฑ์จริงๆมันต้องวินวินการเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วที่ถ้ามันเกิดเคสอย่างเงี้ยวินกับลอสคือเขาไม่มีโอกาสได้ขึ้นแล้วใครจะรับผิดชอบจุดนี้หรือถ้าเกิดเคสร้องเรียนได้เปล่าหรือว่าจะชดเชยเขายังไงหรือว่าอะไรพอมีหรือเปล่าครับหรือว่ามีข้อบังคับว่าอันนี้บังคับ 100% มีม.44 เลย ครับขอบคุณมากครับคืออย่างนี้ครับคืออ่ะผมก็เรียนอย่างเป็นกลางแล้วกันนะครับเพราะว่าผมคิดว่าจริงๆปัญหาอย่างที่ท่านพูดเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นแต่ทีนี้ว่าณตอนนี้คืออย่างที่เรียนนะครับว่ามันเพิ่งจะเริ่มใช้เมื่อปีงบประมาณที่แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าในส่วนของการกำหนดเนี่ยเราให้อำนาจอผ.กระทรวงเป็นคนกำหนดเพราะนั้นคือที่ผ่านมาหลายเคสเนี่ยนะครับส่วนใหญ่อผ.กระทรวงก็จะให้หมดแหละให้ถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์หลากหลายหมดแต่เท่าที่ได้สัมผัสกับส่วนราชการมานะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาอย่างที่ท่านว่าจริงๆนะครับก็คงจะต้องมาดูเป็นรายกรณีไปถามว่าร้องเรียนได้ไหมร้องเรียนได้มันไม่ใช่มีที่สุดเลยว่าถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บมันจะต้องเป็นแบบนี้ไปตลอดนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับว่าอะไรที่มันเป็นสิ่งใหม่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าผมคิดว่ามันไม่สมูท 100% หรอกนะครับมันอาจจะต้องมีปัญหาบ้างนะครับแต่เราก็อาจจะต้องค่อยๆปรับค่อยๆอะไรไปนะครับผมก็บอกไม่ได้ว่ามันจะเป็นปัญหาถึงขนาดที่เรียกว่ามันจะใช้ได้ตลอดไปมั้ยหรือว่าณวันนึงมันอาจจะต้องถูกยกเลิกไปอันนี้ก็ยังตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าอยากให้มองว่ามันเป็นสิ่งที่เราพยายามที่จะทำเพื่อให้มันเกิดประโยชน์กับราชการนะครับแต่ถามว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นอย่างที่ท่านว่าเนี่ยแน่นอนผมคิดว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับครับครับเนื่องจากงานของสสก.เนี่ยเป็นลักษณะของงานฟังก์ชันนะครับผมมีคำถามหนึ่งในเรื่องของคำว่าต่างลักษณะงานนะครับเพื่อให้เจาะจงจริงๆแล้วทางท่านผอ.พลเชษฐ์ได้ถามไว้แล้วตอนแรกแล้วล่ะครับก็คือว่าการต่างลักษณะงานในกรณีที่เราอยู่ในสำนักนะครับแล้วมีการเปลี่ยนส่วนหรือกลุ่มนะครับในมุมมองของท่านอาจารย์เนี่ยนะฮะถ้ายังไม่ต้องรอว่าอผ.กระทรวงจะวินิจฉัยยังไงเนี่ยท่านคิดว่าตรงเนี้ยคือต่างลักษณะงานแล้วหรือยังนะครับก็คืออยู่ในสำนักเดียวกันแต่มีการย้ายกันระหว่างส่วนหรือย้ายกันระหว่างกลุ่มงานนะครับภายใต้สำนักนั้นครับครับเอาเป็นความเห็นส่วนตัวแล้วกันนะครับในจริงๆแล้วในกองหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าท่านดูตามกฎกระทรวงเนี่ยนะครับในกองหนึ่งมันจะมีหน้าที่อยู่หลากหลายมากเลยนะครับในหน้าที่หลากหลายนั่นแหละมันเป็นที่มาของการว่าเราแบ่งส่วนงานเพื่อจะปฏิบัติหน้าที่อะไรนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมยกตัวอย่างนะครับว่าอย่างในสำนักงานเลขานุการกรมอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีงานหลากหลายลักษณะงานอยู่นะครับหรือว่าแม้แต่งานในการเจ้าหน้าที่เองขณะที่ว่าเอาแค่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่สมมุติไม่ได้เป็นกองด้วยซ้ำนะครับแต่มันจะมีทั้งงานอัตรามีทั้งงานสรรหามีทั้งงานบรรจุมีทั้งงานเงินเดือนมีทั้งงานวินัยอะไรพวกนี้นะครับถ้าหากว่าอย่างที่ผมบอกครับเรามองให้มันเป็นคุณนะครับการโยกการสับเปลี่ยนในบางกองสำนักที่ต้องการคนที่มีความเชี่ยวชาญในงานนั้นจริงๆเนี่ยนะครับถ้าเรามองให้มันเป็นคุณเนี่ยการที่ย้ายระหว่างส่วนเนี่ยก็อาจที่จะตีว่าเป็นต่างลักษณะงานได้นะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่าไอ้สามต่างแรกเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนนะครับในตัวมันเองแต่ตัวที่สามารถที่จะเหมือนกับมีเทคนิคที่จะดำเนินการได้มันก็คือตัวต่างลักษณะงานนี่แหละครับถ้ามองให้มันเป็นคุณนะครับมันก็สามารถที่จะต่างถือว่าเป็นต่างลักษณะงานได้นะครับครับก็บ่ายสามพอดีเกินมา2นาทีนะครับตามเวลาเชิญครับเชิญครับจะสอบถามนิดนึงครับจากที่อาจารย์นำเสนอมาครับว่าถ้าเกิดเปลี่ยนส่วนงานนะครับต้องนำเสนอออกผอ.กระทรวงครับแล้วถ้าเกิดไม่ได้นำเสนอทาง
ผมไม่ทราบว่าทางสสก.ได้นำเสนอหรือยังว่าถ้าเกิดสมมุติว่าย้ายส่วนเนี่ยถือว่าเป็นการเป็นหน้างานนะครับถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดยังไม่เสนออย่างเงี้ยเรานับไหมฮะหรือถ้าเกิดเสนอแล้วจะนับไหมหรือต้องยังไงอะครับคือทั้งหมดที่ผมบอกครับออกว่ากระทรวงจะเป็นคนกำหนดนะครับเพราะว่าดูในภาพของกระทรวงนะครับคือทุกกรมเนี่ยก็ต้องทำเสนออพ.กระทรวงนะครับว่ากำหนดว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นต่างสายงานเป็นต่างหน่วยงานเป็นต่างพื้นที่หรือเป็นต่างลักษณะงานนะครับซึ่งในแต่ละต่างเนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดยิบย่อยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยนะครับก็อย่างนี้ก็ผมก็ต้องไปถามกับหน่วยงานผมเองว่าได้เสนอไปที่อกพ.กระทรวงหรืออย่างใช่ครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้ามีการเสนอแล้วเนี่ยเขาจะต้องทำเป็นประกาศเลยว่าเป็นอาจจะเป็นประกาศของตัวกรมเนี่ยนะครับของส่วนราชการเนี่ยว่าไอ้ตามที่กพ.กำหนดแบบนี้เนี่ยนะครับใน4ต่างแบบนี้เนี่ยลักษณะแบบไหนบ้างที่เรียกว่าต่างแบบไหนเพราะอย่างที่อาจารย์นำเสนอมาเพราะว่าแต่ละส่วนอย่างส่วนกนพ.ครับอย่างกนพ.กองนโยบายเนี่ยก็จะมีส่วนโลจิสติกส่วนนโยบายส่วนวิเคราะห์อะไรเงี้ยซึ่งลักษณะหน้างานเขาก็แตกต่างกันครับถ้าอันนี้ก็คือตามในเชิงปฏิบัติแล้วมันต่างครับแต่ถ้าเกิดจริงๆแล้วถ้าเกิดจะให้ถูกก็คือต้องนำเสนออกพ.กระทรวงถูกไหมครับใช่ครับโอเคครับเพราะในหนังสือเวนบอกว่าอกพ.กระทรวงเป็นคนกำหนดครับนะครับขอบคุณมากครับผมฮัลโหลค่ะค่ะอันนี้ในนามของกจ.นะคะก็จะขออนุญาตนำเรียนว่าอกพ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเราได้มีการประกาศไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้ค่ะประกาศเรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่วันที่12ตุลาพ.ศ.2561นะคะเรื่องประสบการณ์ในงานที่หลากหลายมันก็จะอิงกันทั้งหมดในส่วนราชการเพราะอันนี้ค่ะเราก็เคยนำเสนอเข้าไปที่อกพ.กระทรวงนะคะอกพ.กระทรวงก็บอกว่าให้ดูตามประกาศของอกพ.กระทรวงได้เลยมันอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงค่ะท่านแล้วเดี๋ยวของเราเนี่ยเราก็จะใช่ค่ะแจ้งเวียนไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเราของเราเนี่ยเราก็ได้มีการพิจารณาอีกรอบหนึ่งเรื่องโครงสร้างนะคะเดี๋ยวเราก็จะหลังจากนี้เราก็จะเอาเข้าอกพ.อันนี้นะคะประกาศว่าอย่างไรใช่ไหมคะประกาศว่าเพื่อให้การบริหารงานบุคคลของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก็เลยกำหนดว่าประสบการณ์ในงานที่หลากหลายนะคะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการเนี่ยกำหนดไว้ดังนี้เนี่ยเขาก็จะมีแค่เป็นการยกตัวอย่างนะคะว่าต่างพื้นที่ต่างลักษณะงานคืออะไรนะคะแล้วก็จะบอกว่าอย่างที่ต่างลักษณะงานเนี่ยก็ให้นับได้นะคะอย่างเช่นสายงานที่จัดตั้งขึ้นในกลุ่มงานที่อยู่ใต้สำนักงานบริหารกลางนะคะหรือสำนักงานเลขานุการกรมเนี่ยให้ต่างลักษณะงานคือในรายละเอียดเนี่ยมันเยอะมากค่ะท่านย้ายส่วนได้ค่ะอันนี้ย้ายส่วนได้เป็นลักษณะงานถ้าเกิดในตามกฎกระทรวงของตามที่อกพ.ของกระทรวงบริการนะคะใช่ค่ะได้ค่ะกลุ่มในนี้ก็บอกว่าได้ค่ะกลุ่มงานในนี้นะคะที่อกพ.กระทรวงบอกว่ากลุ่มงานก็ได้ถ้าเกิดมีปัญหาในกลุ่มงานเนี่ยให้เอาเข้าอกพ.กระทรวงค่ะขออนุญาตนะครับพอดีไม่เสียไปตัวหนึ่งครับเดี๋ยวถามกจ.ให้นะคะก็คือว่าโครงสร้างของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่มีสำนักศูนย์กองแล้วก็มีส่วนต่างๆอยู่แล้วก็มีกลุ่มงานไหมก็คือเอาที่มีส่วนผอ.กจ.บอกว่าเสนอเข้าไปที่อกพ.กระทรวงแล้วโดยสรุปก็คือว่าที่เป็นสำนักศูนย์กองแล้วก็เป็นส่วนแปลว่าถ้าย้ายส่วนเนี่ยก็ต่างลักษณะงานได้แล้วแต่ทีนี้ระดับกลุ่มงานเนี่ยเพราะเดิมเนี่ยรองทัดเป็นผอ.กนพ.ก็มีกลุ่มงานมานานแล้วแต่ว่าพอมากำกับศูนย์สารเทศบอกว่าไม่เคยทำเรื่องกลุ่มงานไปทีเนี้ยก็ถามต่ออีกว่าแล้วกนพ.ที่มีกลุ่มงานมานานแล้วเนี่ยถูกบรรจุเข้าไปในโครงสร้างตอนที่คุณเสนอนี้ไหมไม่มีมีไม่มีคุณตอบว่ามีหรือไม่มีเหมือนพี่กนพ.มีกลุ่มงานมานานแล้ว
ตอนที่คุณเสนอโครงสร้างไปอกพกระทรวงเนี่ยมีกลุ่มไหมก็คือแปลว่าถ้ากองไหนที่มีกลุ่มงานมาก่อนแล้วเนี่ยก็เสนอเป็นกลุ่มงานเข้าไปถ้ากองไหนที่ไม่เคยทำกลุ่มงานก็ไม่มีแปลว่าอย่างนั้นไม่ก็คือตรงนี้แหละเนื่องจากว่ามีกพ.เป็นกรรมการอยู่คือตรงนี้ต้องเรียนท่านอาจารย์ว่าเนื่องจากว่าทุกคนเนี่ยพานิคกับเรื่องนี้พอสมควรนะคะแล้วก็ตอนนี้สำนักงานเศรษฐกิจก็กำลังปรับโครงสร้างแล้วเหมือนกับทุกคนก็กังวลแล้วก็ตอนนี้เงียบก่อนที่ประชุมเงียบก่อนพี่จะถามที่เรื่องน่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ทุกคนกังวลเนี่ยก็คือถามอาจารย์ว่าแล้วตอนนี้ที่อาจารย์อธิบายพวกเราทั้งหมดเนี่ยตำแหน่งเป้าหมายก็คืออำนวยการสูงใช่ไหมคะตำแหน่งผอ.ทีนี้ทุกคนก็คิดต่อไปอีกว่าอ้าวแล้วถ้าขึ้นผู้เชี่ยวชาญล่ะเดี๋ยวมันจะมีหน้างานอีกไหมหรือจะขึ้นชผ.ล่ะมีหน้างานอีกไหมนะคะขอความกระจ่างจากอาจารย์คือตอนนี้ข่าวลือบอกว่าตอนนี้ยังไม่กำหนดแต่เดี๋ยวอนาคตอันใกล้เนี่ยก็จะกำหนดด้วยจะขึ้นชผ.ต้องการหน้างานด้วยฉะนั้นเนี่ยฉันอยู่ตรงนี้1ปี2ปีฉันจะวิ่งไปอื่นละเพื่อเตรียมไว้เป็นชผ.ถ้าอาจารย์ช่วยให้ความกระจ่างตรงนี้ได้เนี่ยก็จะสามารถที่จะลดความกังวลอะไรเยอะแยะเลยค่ะเชิญท่านอาจารย์ค่ะก็ตอบเลยแล้วกันนะครับไม่มีกำหนดนะครับชผ.หรือว่าเชี่ยวชาญนะครับเพราะว่าลักษณะของตำแหน่งเนี่ยมันแตกต่างจากอำนวยการนะครับไม่มีกำหนดนะครับขออนุญาตนิดนึงครับอาจารย์ขออนุญาตถามสืบเนื่องจากที่ท่านรองนะครับก็พอดีผมเป็นหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารนะครับก็โดยหลักการที่เราเคยคุยผมก็จำไม่ได้ว่าหมายความว่าถ้าเรากำหนดกฎกระทรวงแล้วก็หน้าที่ในแต่ละกองเป็นข้อเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้า4ข้อก็4ส่วนที่เราจะมาถ่ายหรือว่าอาจจะ1ข้อต่อ2ส่วนก็โอเคประเด็นที่1 นะครับก็จะเป็นงั้นเพียงแต่ว่าไม่ได้ตายตัวว่าส่วนไปปรากฏในกฎกระทรวงไม่มีกำหนดแค่กองเท่านั้นนะครับอันที่1อันที่2ก็คือหมายว่าถ้าเราจะกำหนดกลุ่มส่วนงานภายใต้กองกับกลุ่มงานภายใต้ส่วนถ้าเราจะกำหนดใหม่ถ้ามันไปโยงกับเรื่องค่างานเนี่ยมันต้องให้อกพกระทรวงสแตมป์ตามที่เรากำหนดใหม่ก่อนถึงจะคิดแต่ถ้าเราบอกว่าเรากำหนดแล้วแต่ยังไม่เข้าอกพกระทรวงเนี่ยตัวเนี้ยก็อาจจะต้องให้เขาตีความในภายหลังถ้าเราบอกว่ามันใช้ถูกไหมฮะก็คือต้องยึดตามที่อกพกระทรวงสแตมป์ไว้ตั้งแต่ล่าสุดนี่แหละว่าการโยกย้ายอย่างเงี้ยมันเป็นค่างานหรือไม่ถูกไหมฮะใช่คือบางทีมันต้องอธิบายฟังว่าในกฎกระทรวงเนี่ยกำหนดเห็นแค่ระดับกองเท่านั้นระดับกองเท่านั้นนะครับต้องย้ายบุคคลเราเข้าใจว่าระดับกองเท่านั้นส่วนเป็นเรื่องภายในกรมเป็นเรื่องภายในกรมแต่ว่าต้องได้รับการสแตมป์จากอกพกระทรวงถึงจะเป็นการนับหน้างานนะครับครับอย่างที่ท่านพูดนะครับถูกต้องนะครับครับเดี๋ยวข้างหลังนี้ยกมือค้างไว้ตะกี้ครับพี่ยก5รอบแล้ว อันนี้ก่อนครับอันนี้ก่อนครับขออนุญาตสอบถามนิดนึงครับอย่างกรณีถ้าเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นภายในอะครับอย่างของสสก.ก็จะมีเขต10 11 12แล้วก็ AOC เนี่ยซึ่งการเปลี่ยนงานภายในของกองที่ตั้งขึ้นมาที่ไม่มีโครงสร้างเนี่ยจะนับให้ไหมครับก็อยู่ที่อพกระทรวงอะครับนะครับขออนุญาตค่ะกรณีที่เป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะก็คือไม่ทราบว่าจะย้ายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยจะทำไงกับเขาให้เขาได้มีหน้างานนะคะคือนักวิชาการคอมพิวเตอร์เนี่ยคือเขาก็ต้องอยู่งานที่ทำคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยหมายถึงว่าย้ายในส่วนได้ไหมไอ้ย้ายภายในสำนักได้ไหมฮะภายในกองอะครับใช่ใช่แต่ว่า
กับอีกอย่างนึงก็ต้องเขียนลักษณะหน้างานให้มันแตกต่างเช่นฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ต่างกันอยู่แล้วคืออย่างที่เรียนเมื่อกี้นะครับว่ากรณีถ้าสมมุติว่าอพกระทรวงไม่ได้กำหนดนะครับแล้วมันเป็นกรณีที่เป็นปัญหาเนี่ยฮะก็ต้องเสนออพกระทรวงให้เป็นผู้พิจารณานะครับว่าได้หรือไม่ได้อย่างไรนะครับครับอาจารย์ครับขออีกหนึ่งคำถามนะครับในกรณีที่มีคำสั่งให้ไปช่วยราชการเนี่ยถือว่าเป็นเปลี่ยนหน้างานหนึ่งหน้างานไหมฮะสมมติไปช่วยเกิน2ปีอะไรประมาณนี้ครับตอบเหมือนเมื่อกี้ครับอพกระทรวงกำหนดไว้แบบไหนก็อย่างนั้นแหละครับไม่ครับที่ผมพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าในหลายๆส่วนราชการนะครับมันมีกำหนดแบบนี้นะฮะมันมีกำหนดรายละเอียดยิบย่อยถึงขนาดนี้นะครับมันมีนะฮะครับท่านวิทยากรครับในประเด็นที่น้องโอเขาถามเนี่ยก็คือเคส11 10 11 12แล้วก็ OIC AOC กับทางกจได้เสนอไปที่อกพกรมหรือยังครับกระทรวงครับโทษทีครับครับถามกจครับเพราะเป็นความเสี่ยงของทุกคนเลยครับเนี่ย4ส่วนนะครับถ้าไม่ได้เสนอสงสัยต้องยุบเลยนะฮัลโหลค่ะค่ะตอบผอ.ค่ะอย่างที่เมื่อสักครู่เนี่ยค่ะที่อกพ.กระทรวงเขากำหนดนะคะว่าเขตที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายที่มีการแต่งตั้งขึ้นมาโดยท่านเลขาธิการลงนามเนี่ยให้เป็นลักษณะงานนะคะท่านให้เป็นลักษณะงานนับก็คือนับให้เป็นลักษณะงานค่ะตอนนี้นับยังไงนับเป็น1หรือนับไอ้ที่ใต้เขตก็นับเป็นส่วนด้วยนับพื้นที่ใช่นับลักษณะนับลักษณะงานแต่ไม่นับพื้นที่ใช่มั้ยครับไม่นับพื้นที่ค่ะนับเป็นลักษณะงานค่ะท่านถ้าพื้นที่หมายถึงเขต1เป็นเขต2เขต2ไปเขต3อ่ะค่ะท่านค่ะค่ะเป็นลักษณะงานนะคะผมจะไม่มีประโยชน์ด้วยถ้าสรุปอย่างนี้อยากอธิบายให้ชื่นใจหน่อยครับจบปิดอธิบายจบแล้วก็ปิดขออนุญาตนะคะขออนุญาตท่านวิทยากรนิดนึงคือเขตเนี่ยถ้าคุณไปเห็นคำสั่งเที่ยวที่เวียนไปล่าสุดคุณจะเห็นว่าเวลาเขียนเนี่ยกจ.จะเขียนว่าตำแหน่งเนี้ยอยู่ที่เขตนั้นถูกไหมคะอย่างเช่นตำแหน่งของเขต11จะอยู่ที่เขต1ไปปฏิบัติงานที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่11ซึ่งจริงๆตามโครงสร้างเนี่ยคุณต้องอยู่ที่เขต1แต่คุณน่ะไปปฏิบัติงานที่เขต11ตามคำสั่งของท่านเลขาแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นคุณน่ะจะไม่ได้พื้นที่เพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ในกฎกระทรวงใช่ไหมคะแต่คุณได้ตามลักษณะงานคุณก็คือ1ได้1หน้าของคุณน่ะอยู่แล้วจากที่คุณเปลี่ยนไปอยู่ตรงนั้นแต่คุณน่ะไปปฏิบัติงานเฉยถ้าคุณสาระสนเทศแผนไปแผนตอนนี้คือสิ่งที่อยากจะถามท่านวิทยากรมีอยู่ข้อนึงคือสมมุติว่าคือสำนักงานเศรษฐกิจเนี่ย1ส่วนเนี่ยอาจจะมี2สายงานคือ2ตำแหน่งเป็นทั้งเศรษฐกรและก็นักวิเคราะห์นโยบายและแผนอยู่ส่วนเดียวกันนะคะเขาเปลี่ยนชื่อตำแหน่งวันนี้เนี่ยนั่งชกนักวิเคราะห์อีก2ปีเปลี่ยนเป็นเศรษฐกรชกเหมือนกันระดับเดียวกันอยู่ส่วนเดียวกันแต่เปลี่ยนชื่อสายงานชื่อตำแหน่งเท่านั้นเนี่ยนับเป็น2มั้ยงานเดิมถูกมั้ยครับเพราะอยู่ส่วนเดิมสมมุติว่างานเหมือนกันได้ต่างสายงานได้ต่างสายงานแม้จะอยู่งานส่วนเดิมถูกมั้ยนะฟังไว้นะนาน่ะก็ปฏิบัติงานจริงไงหมายถึงว่างานอ๋อคืองานด้วยใช่มั้ยฮะอ๋อครับไม่แต่ว่า
คืออย่างนี้แล้วกันนะครับคือมันเนื่องจากมันมีรายละเอียดคือถ้าถามอย่างเงี้ยมันโอเคมันต่างนะครับแต่ว่ามันก็ต้องไปดูเรื่องของลักษณะงานคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์สมมุติว่าส่วนเนี้ยเขามี1ชพ2ชกนะคะมีชพกรุณาฟังนะครับผลประโยชน์ของท่านทุกคนเลยนะถ้าไม่ฟังไม่ใช่คือจะได้เคลียร์ไงเพราะว่าตอนนี้พี่กับนาเนี่ยก็เข้าใจอาจจะเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันในบางเคสคืออย่างนี้นะคะอาจารย์หัวหน้าส่วนเนี่ยคือผอส่วนเนี่ยก็คือชพถูกไหมคะแล้วก็มีชกอยู่2คนวันนี้เนี่ยคนที่1นั่งอยู่เศรษฐกร2ปีแล้วคนที่2ก็นั่งนักวิเคราะห์ชก2ปีแล้วเขาก็สลับกันสลับชื่อตำแหน่งกัน2คนเนี่ยค่ะเพื่อที่เขาจะได้สายงานแต่เขาอยู่ส่วนเดียวกันอาจารย์หัวเราะอย่างเนี้ยถือว่านับเป็น2สายงานไหมคะอยู่ส่วนเดียวกันอย่างนี้แล้วกันนะครับคือถ้าตอบโดยไม่ดูรายละเอียดนะครับโอเคต่างสายงานนะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าคือกพ.ก็ไม่จะเป็นคนที่จะบอกว่ามันต่างหรือไม่ต่างมันก็ต้องลงไปดูรายละเอียดว่ากพ.กระทรวงกำหนดไว้แบบไหนนะครับคือผมไม่สามารถตอบได้ว่าตอบได้แบบ 100% ว่ามันต่างแน่ๆนะครับมันอยู่ที่กพ.กระทรวงกำหนดเพราะว่าเคสย่อยๆเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับอย่างที่เรียนท่านนะครับแล้วว่าถ้าเกิดมันมีปัญหากรณีใดเนี่ยผมมักจะเวลาส่วนราชการโทรมาถามนะครับผมมักจะบอกว่าต้องกลับไปถามอพกระทรวงว่ากำหนดไว้หรือเปล่าถ้าหากว่ากำหนดนะครับก็เป็นไปตามนั้นแต่ถ้าไม่ได้กำหนดถ้าท่านเห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับส่วนราชการของท่านท่านก็เสนออพกระทรวงเพื่อพิจารณาได้นะครับเพราะว่าในหลักเกณฑ์บอกว่าให้อพกระทรวงเป็นผู้วินิจฉัยนะครับคือแม้แต่ผมหรือไม่ว่าใครก็ตามในกพ.ก็เรียนตามตรงว่าคงตอบท่าน 100% ไม่ได้นะครับเรื่องจากของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยถ้าเป็นส่วนกลางเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่า1กองก็จะมีแค่1ตำแหน่งหรือ2 3ตำแหน่งที่แทบจะไม่ต่างแต่ว่าปัญหาของเราคือเขตซึ่งอยู่ต่างจังหวัดเนี่ย1ส่วนเนี่ยเขาอาจจะมีคลักเคล้า3ตำแหน่ง3สายงานเลยคือมีตั้งแต่นักวิชาการสถิตินักวิเคราะห์นโยบายและแผนแล้วก็เศรษฐกรอยู่ส่วนเดียวกันแต่เนี้ยมันก็เลยมีปัญหาว่าเขาอยู่ส่วนเดิมแต่ว่าเปลี่ยนสายงานเนี่ยได้ไหมหรือบางคนเนี่ยถือว่าเปลี่ยนส่วนแล้วแต่ยังอยู่งานเดิมอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยก็คือยึดเรื่องของการปฏิบัติงานจริงเป็นส่วนประกอบด้วยเป็นส่วนประกอบครับโอเคจะได้ชัดเจนไงขอบคุณค่ะอาจารย์